You are live เรียบร้อยนะครับรอจนข้มพูดว่า you are live นะครับวันนี้ก็มาเร็วเกว่ไป<ร>ากเจ็ดนาที <7 S 2> นะครับ,รบเพราะว่าก็มารอกันแล้วรู้จะนั่งมองหน้ากันชายหนุ่มแว่นสามคนวิวจะรอนั่งมองกันทำไมก็เข้าไลฟ์เลยนะครับ ครับทุกคนก็สู่รายการ Sutton Doc นะครับที่เมาเมา o u s e b นะครับแล้วก็มาพูดเรื่องตื่นเต้นในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับก็มีอาจารย์ปุงนะครับปุ้ง Digital Asset Live นะครับนะฮะเป็นกูรูนะครับความรักคนหนึ่งในโลกคริปโตโลกดิฟายนะครับสองสองครับจันเข้มนะครับคริปโตด็อกนะครับก็เป็นผู้ที่อ่านข่าวเช้ามากนะครับไม่มีใครเช้าเท่าจันเข้มอีกแล้วนะครับบริษัทก็ผมเองนะครับ Kim Property นะครับกูรูอสังหาที่พูดเรื่องบิตคอยน์มาสุดในประเทศไทย นะครับสุดท้ายที่ใครไปกูรูปบ้างนะครับในช่องนี้เนี่ยฮะโอเคนะครับมีอ่ะกันปูมครับช่วยทักทายเพื่อนๆนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคือพี่คิมรู้ใช่ไหมว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทักทุกคนนะครับก็เลยโยนมาเลยนะครับพี่ก็สรรหาฉายาให้ผมใหม่ๆเนาะอะไรกับเอ่อฟชาญอชานนความรักอย่ามาโยนให้นะครับอ่ะสวัสดีคุณครู พละชแนลนะครับอ่าแล้วก็สวัสดีคุณคิดวัดนะครับรอเทพพยากรนั่งสามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีู้ลฮะสายส<ๆ>มูมาแรงมากนะครับอ่าสวัสดีคุณเทพเจ้าน้าท่อมนะครับอันนี้อันนี้เขาให้ผมเขาให้ผมเรียกแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณวินแอมเขาบอกว่าจิ้มน้ําเย็นๆยรอครับนะครับคุณเอ่อเคาน,า <c oughs> น่าเ <c oughs> สยนาสวัสดีครับอ่าคนเนีย <c oughs> ่ยแคนนะครับสวัสดีครับว่าจะเปิดดูเน็ตฟิกไลฟ์มาพอดีนะครับโอ้โหนี่เราแย่งมาเก็แชร์เน็ตฟิกได้ด้วยพี่สุดยอดมาก รู้สึกยินดีมากๆนะครับอ่าสวัสดีน้องตองนะครับอ่ายินดีต้อนรับเอ่อ n e วเม m b e r s h ชิด้วยนะครับอ่าคุณเรคอนนะครับคุณทวีกุลนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้ไม่รู้ว่าว่าช่องไหนแต่ก็ขอบขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนนะครับผมอ่าคุณรอคอยที่ดอยเดิมนะครับดีครับจานนะครับผมคุณเบลลส ออฟฟิเชีนะครับบาลีลสบาลีลิสบาลีลสบาลลนะครับคุณพิรชัยคิดเหมือนกันนะครับอาว่ากันไปคุณสักการยาเริ่มยังครับเรื่องแล้วนะครับคุณพิสนุนะครับสวัสดีครับคุณทรมีสวัสดีครับคุณนาริศรนนะครับสวัสดีครับขนาดขนาดกดไลค์เร็วเนาะก็เข้ากันมาถือว่าเร็วมากๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีมีเรื่องราว ให้มองมอยเยอะหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนอยากรู้ไงว่าเอบิตคอยจะเป็นยังไงนะครับตอนมีข่าวดีมาต้นสัปดาห์แล้วก็มีข่าวไม่ดีออกมาแล้วกลางสัปดาห์ก็มีข่าวแทรกออกมานะครับนะ่าจะหลายๆคนอยากอยากรู้หลายๆประเด็น <c oughs> นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีถ้าสวัสดีทุกคน ไม่ได้ไม่จบแน่พี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าเข้ามานะครับก็เอาพอความปากขอมพอตอนนี้สวัสดีทั้ง8 83คนที่รับชมอยู่นะครับโอเคครับลันต่อเลยครับพี่คิมมีเยี่ยมเลขอน้นงมีคนบอกว่าขอข่าวขอข่าวคาร์นรก่อนเลยครับพี่ๆตื่นเต้นก็เห็นวันนี้สองทุ่มครึ่งมั่งเห็นจะมีอีเวนต์ตัวคาร์เตอ s u ส m i t 221นาออันนี้ผมจะไม่เข้าไปดูนะเราลองเข้าไปดูแล้วก็พูดคุย มาบอกกันแล้วกันนะครับผมบอกข่าวกันหน่อยแล้วกันนะผมไม่ได้เข้าไปดูนะก็ลองดูแล้วกันครับผมโอเคครับผมแล้วก็มีพี่ทัศนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมซื้อโรเล็กฝังเพชรมาแล้วนะครับในเว็บนะฮะไหนไหนพี่ทัศเดี๋ยวว่าอเกี้วเว็บเดี๋ยวมาคอมเมนต์ตอนนี้หายไปไหนแล้วพี่ทัศผมนะครับอ๋อชองพังเลยนะพี่ที่ต้อพังผมหาไม่เจอเลยนี่นี่เจอแล้วเด้ออ พี่หาคลิปตัวพังไม่เจอเหรอไม่เจอนะครับตัฟลอไม่เจอต้องเป็นต้องเป็นสีพ้าตะ้องเป็นสีพลานะครับอน่ครับเดี๋ยวเดวิสพี่ทัเปลี่ยนรูปนะครับมีคนบอกว่ารอขายเอดาที่สามเหรียญนะครับเบื่อถือละนะครับนะสุดยอดครับคุณเป็นรีลิเปอร์หรือเปล่านะครับนี่มันเหรียญแห่งอนาคตเชียวนะครับ <ช>แต่ปัจจุบันยังไม่มีอะไรนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับ <laughs> <laughs> ดาวิยะโดนดายเดี๋ยวโดนดายนะครับโอเคอโอเค,อเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จันเข้มมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนไปฟังม้างครับ โอเคก, ă, okay, okay, ก็โอเคก่อนอื่นเดือนขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนละกันนะครับผมก็ไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้คิปวิดีโอโอ้โหมันติดติดปากจะบอกว่าสหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะอันนี้เราไลฟ์อยู่นี่หว่านะครับผมขอไปฮะก็สําหรับไลฟ์นี้โอเคผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับบิตคอยนั่นแหละเนาะตามชื่อคลิปเลยเนาะว่าโอเคมันมัน มันจะเป็นการลงครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะทีนี้ท่านนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นการลงครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่ก็เอาข้อมูลย้อนหลังสแตทต,ต่างๆเนี่ยก็เอาไปพิจารณากันเองแล้วกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะอันนี้ก็ก็ราคาถือว่าใกล้เคียงกับแพนบียอยู่พอสมควรเหมือนกันนะในขณะนี้นะก็เราลองพิจารณาเดี๋ยวรอไปดูข้อมูลกันในทีแล้วกันนะครับก็โอเคพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยครับงนั้นปุ๊บครับวันนี้มีอะไรมาเล่าเพื่อนๆฟังบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นเรืื่ออองงงขเหมนนนกััจริๆสปดา์ี ถ้าถ้าข่าวเกี่ยวกับคริปโตมันก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเ,เยอะแหละแต่ต้องบอกว่ายังไงซะถ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของของคริปโตคือบิตคอยแล้วอ่ะไม่พูดถึงบิตคอยไม่ได้เลยในสมดานนี้นะครับแต่ว่ามีออข่าวสารอัปเดตมากมายกับบิตคอยก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมอยากจะรีพีทเกี่ยวกับข้อมูลเก่าเเกี่ยวกับตัวของบิตคอยแล้วก็คําพูดที่นักลงทุน เก่งๆเขาพูดถึงกันอ่ะโดยเฉพาะตัวของโรเบิร์ตที่โอซากิอย่างในสถานการณ์ช่วงนี้ยว่าแบบหลายคนก็อยากรู้ว่าตกลงมันจะลงครั้งสุดท้ายหรือมันจะขึ้นใช่ไหมอย่างที่พี่เคียมกล่าวไปอ่ะแต่ว่าคำพูดหนึ่งที่โรเบิร์ตตอบเลยว่าจริงๆมันไม่สําคัญเลยว่าเออบิตคอยจะราคาเท่าไหร่แต่มันสำคัญว่าคุณมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่นั่นเองก็รอติดตามชมกันนะครับ อย่างน้อยนะขอสักคนละหนึ่งบีดีซีเต็มๆนะหนึ่งฟูบีดีซีนะผมคิดว่าก็คุณจะเป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดล้านนะรอแล้วนะใช้ได้นะรอรอนะครับรอคีดตัวฟังหนึ่นะครับหนึ่งเดียบหมื่นครับขีตัวฟังหนึ่งในหมื่นนะอันนี้ขอเป็นหนึ่งในยี่สิบล้านก็โอเคนะครับผมครับผมได้เลยครับอ่าข้อส่งของผมนจะมาเล่าเรื่องของทางที่อ สถาบ,บันนะครับเริ่มเชื่เข้ามานะครับเช่น SCB เราได้ยิน,นข่าว SCB จับมืกอกับซีพีนะลงทุนกว่าประมาณ6-800ล้านเหรียญน,นะครับเพื่อลงในโปรเจกต์ดีไฟนะครับนั่นแหละนะครับก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนนี้อาจจะเป็นอะไรใหม่ที่น่าจับตาหรือเปล่านะครับหลังจากที่นายสดทวิตเตอร์ดนาะกก็มาเปิดให้คนรับเงินนะครับเป็นทิปนะครับที่นึกว่าทิปก็ดูน่ารักแต่ว่าเอาจริงๆการปลดล็อกอะไรหลายอย่างซึ่งจะมาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโฟโมกับสถาบันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคนะฮะมีพี่ทัศนะครับบอกว่าช่วยข้ามเรื่องข่าวเอดาไปเลยครับนะฮะ oh, พี่ครับอ้าม uh, <laughs> นะฮะ,ะ,ฮะพี่แครเอดา,<ห>าเยอะนะคพี่หาทีเท้ผมอีกแล้วนะครับหาทีเห้ผมจริงๆนะครับอ่าขอบคุณครับโอเคอันตอนเข้มเริ่มเลยครับผมสามทุ่มเป๊ะแล้วฮะโหวันนี้เรารู้สึกว่ามากันเร็วแล้วก็เริ่มแบบสุดยอดเลยนะ คาดว่านี่หาน่าจะแน่นใช่ไหมหรือว่าจะเว้นที่ว่างไว้สำหรับหมอดูตอนปลายคลิปนะฮะกลัวจะพูดไม่ทันเลยก็เลยมาก่อนใช่ไหมเห็นเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าข้ามไปขอข้ามไปหมอดูเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคนไทยน่าจะชื่นชอบในเรื่องของความลี้ลับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครก็แต่ผมก็ชอบนะตอนนั้นที่เราคุยกันในเรื่องเรื่องของหน้าปกหนังสือใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ตีความเป็นตุเปตะสนุกดีนะฮะสนุกดีไอ้เรื่องแบบฟุ้งๆเนี่ยค่อนข้างสนุกดีนะครับผมก็ชอบนะครับผมโดยเฉพาะหมอดูก็เดี๋ยวรอพิเคิมแล้วกันนะครับโอเค แป๊บนึงนะผมขอแชร์หน้าจอแป๊บนั่นเดี๋ยวเริ่มคอนเทนต์หมอดูครับผมคอนเทนต์หมอดูคนมาถึงปุ๊บขอดูหมอดูก่อนเลยผมงงเฮ้ยอะไรวะสุดยอดนะครับผมก็ไม่มีนะไม่มีับกันนะวิเกมเป็นกูดูหมอดูนะครับก็ดังกันเอง่าตอนนี้แบนดิ้งผมเปลี่ยนหมดนะครับผมเป็นเดี๋ยวนี้เป็นกูรูนะฮะไม่ใช่หมอดูนะครับไม่มีใครอยากฟังเรื่องนั้นหรอกพี่เอฟบีอ่ะดูคนอยากฟังเรื่องหมอดูครับจหมชิมนั่นแหละหมอดูสุดยอดอยู่แล้วฮะนะครับ อ่ะโอเคงั้นก็เดินพอมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะมีอะไรจะเสริมก่อนเราจะไปกันไหมไม่มีะไรนะเราลุยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เดนเลยขอเริ่มต้นที่ในส่วนของตัวโพก่อนแล้วกันนันที่ผมได้ทาไปในช่องคริปโตด็อกนะครับก็ได้สอบถามเพื่อนๆนั่นแหละเนาะก็มีคนมาตอบคําถามนั่นแหละประมาณเจ็ดเจ็ดพันสี่ร้อยคนนะก็ถามว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเนี่ยมันมันลงจริงหรือว่ามันจะขึ้นจริงหรือว่ามันจะสับขาหลอกหรือว่ายังไงนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ตอบกันมาบอกว่า เฮ้ยตอนนี้มันกำลังจะขึ้นจริงๆเนี่ย26%เนาะแต่หลายคนนะ58%เลยนะบอกว่ามันน่าที่จะลงอีกสักรอบหนึ่งนะก็ต้องรองกันดูต่อไปว่าไอ้จะลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยเอ่อจะเป็นยังไงนะสลับในเดือนเดือนนี้นะอันนี้ก็เหลืออีกเหลือเวลาอีกสัก5-6วันนะก็ต้องรอตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงซึ่งบิตคอย n เนี่ยจริงๆแล้ววันนึงก็สามารถที่จะโอ้โหดิ่งได้เหมือนกันเนาะ ยังยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมสำหรับบิตคอยน์นะครับก็ยังไรงอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วกันนะสำหรับสถานการณ์บิตคอยน์นะครับโอเคทีนี้ก่อนเลยก่อนอื่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับข่าวช่วงนี้เนาะเป็นในเรื่องของจีนนั่นเองนะอันนี้หลายคนก็ค่อนข้างน่าจะตื่นเต้นกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเมาื่อเมื่อวานนี้มั้งราคาตกลงมาอยู่ดีๆก็ตกนะครับผมหลังจากที่ที่คายในเรื่องของตัวอะ,อะไรอะ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จีนนะค่อนข้างขี้ขายไปแล้วตอนนี้มีในเรื่องของอบิตคอยจากจีนไม่แล้วนะครับผมก็เลยทําให้เนาะราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกมาอยู่รู้สึกจะ2,000เหรียญบ้างสลับเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าเราดูซูมเอาออกออกมาเลยนะครับผมก็จีนแบนมาตั้งแต่ตอนเบส2,013แล้วนะนี้จะบอกไว้ก่อนเนาะก็พอจีนแบนปุ๊บเนี่ยราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะครับผมถ้าเราดูชานี้ก็อาจจะสบายใจได้นะฮะวันจ,จริงๆเราจีนแบนก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบนี้พี่เมมนนา โอเคเราก็ได้ยินคำว่าจีนแบนบิตคอยเยอะใช่ไ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีบิตคอยแบนจีนแล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนีช้ชักเริ่มมีคนแบบว่าเฮ้ยมาโหยมาลุกขึ้นลุกเขาเรียกว่าอะไรลุกฮือลุกฮือนะ <laughs> ก็บอกว่าบิตคอยแบนจีนนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นสีสารแล้วกันนะแต่ก็จะบอกว่าจริงๆเราไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แปลกอะไรนะสหรับในเรื่องของการที่จีนออกมาแบนบิตคอยอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเพื่อน <laughs> ๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ถ้าเจอกับเรื่องของข่าวจีนเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ต้องเสียเอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็แบนมาตั้แต่ 12ปีที่แล้วแล้วนะถ้าเราก็ไปดูข้อมูลนะครับข่าวล่าสุดจากคริปโตด็อกนะ12ปีที่แล้วเนี่ยจีนแบนกเข้าไปถึง22ครั้งนะครับก็ตกเฉลี่ยปีละหน่องครั้งนะพี่เกมยังอย่างน้อยต้องมีข่าวจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นดิฟเป็นดิฟที่ดีแล้วกันที่ทําให้ใครที่เข้าใจคริปโตแล้วก็ชื่นชอบในคริปโตหรือว่ามั่นใจในคริปโตเนี่ยบายเดอะดิฟได้นั่นเองหรือว่าเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งแล้วกันนะเออที่เวลาที่เราซื้อในช่วงที่มันแดงอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งข ใครที่เข้ามาใหม่ในโลกคิดโตจะได้พอที่จะได้เห็นภาพเนาะอันนี้ผมคงไม่ต้องไปเล่าลึกนะเพราะว่าโอ้โหไปอ่านเองนะครับผมในในคลิปตัวด็อกดัตเนวนะเราลองเข้าไปดูในะแต่ละครั้งแบนเรื่องอะไรบ้างเพื่อนๆนที่จะก็พอที่จะได้แบบไม่ต้องซียเรียออะไรกับข่าวของจีนมากนั่นเองนะครับอ่อันนี้ก็เป็นข่าวของข้อมูลย้อนหลังกลับไปให้ดูนะว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2013อะไรต่างๆก็แบนกันมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ แปกใหม่อะไรนะครับซึ่งล่าสุดอันนี้ถือว่าเป็นข่าวอีกนิดน,นึงแล้วกันพี่กิมเป็นข่าวในเรื่องของมันมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า TrustNode เขาก็ค่อนข้างแก้เผ็ดแล้วกันนะครับผมแก้เผ็ดว่าเฮ้ยบูมเบิร์กเนี่ยถือว่าเป็น เป็นสำนักข่าวที่ค่อนข้างที่จะอันนี้เขาบอกนะผมไม่ได้บอกนะครับผมเขาบอกว่าบลูเบิร์กถือว่าเป็นสำนักข,าข่าวที่ค่อนข้างที่จะแอนตี้บิตคอยน์มากๆเลยเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมก็ได้ปล่อยข่าวนะที่เป็นเฟกนิวหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทางทรัสโนได้บอกว่ามันเป็น Fake New เฟกนิวนะครับเขาได้บอกนะว่าไอ้ข่าวที่บลูเบิร์กได้ปล่อยออกมาเนี่ยทำให้ราคาบิตคอยน์ตกจาก40,500ลงไปถึง40,300เนี่ยเป็น Fake New เฟกนิวเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบจีนเขา เขาได้พูดกันมาตั้งนานแล้วนะหรือว่าเอามาพูดใหม่ประมาณนั้นอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบซ้ำซากซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ตอนปี2017แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเขาดูข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างไอ้ตัวคําพูดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็เป็นแบบเก่าๆหรือว่าเรื่องเก่าๆหรือว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ประมาณนั้นนั่นเองนะก็เลยได้ทาให้ทําให้คนแต่แต่ก็อย่างว่าแหละก็ก็ได้ผลนะมันก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือถือว่าได้ผลนั่นแหละเนาะซึ่งถ้าเราเขาดูข้อมูลจากช่วงดิก่่่อนนเนีีวัท20 ถ้าเราสังเกตดูนาะอจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายย่อยเนาะที่เข้าไปขายบิตคอยในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะเวลาที่มีข่าวหรือว่ามีข้อมูลอย่างเ v e r g อ a n d e อะไรที่ราคามีปัญหาหรือว่าในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเนี่อะไรแบบเนี้รายย่อยเนาะที่ถือบิตคอยต่ำกว่า1 week, หาานต 1, ่1สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะขายนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างได้ผลและการที่เท,ท,ที่เลยได้ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยดิฟลงมาถึง 2,000นะครับผมจาก45,000ลงมา43,000เนาะแต่ก็ผมเข้าใจว่าคนที่ดูลยการนี้เป็นประจําอยู่แล้วหรือว่าดูคลิปตัวเราเป็นประจําอยู่แล้วก็คงจะหัวเราะอยู่พอสมควรและคงจะเฉยๆกับในเรื่องของทางข่าวของอาทางประเทศจีนนะก็คงแบบชิ้และชาบกันไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนเดือน5เดือน6ใช่ไหมที่บิตคอยคัแคจากขุเหมือนลงมาละ30,000ก็มีข่าวจากจีนบอกว่าเฮ้ยคนขุดเหมืองออกไปได้แล้วประมาณนั้นแบนการขุดนะซึ่งการแบรนนี้รู้สึกจะแบนมาตั้งแต่ตอนปีเดี๋ยวนะ 2019เอ่ะเป็นการพิจารณาในเรื่องของการหักการขุดเหมืองที่ประเทศจีนตั้งแต่ตอนปี2019แล้วนะก็ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าได้ผลนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้วันนี้แค่ก็ต้อง,ต,องอต้องข้อสังเกตไม่เก็งเวรจริงแล้วจีนเนี่ยเขาก็แบนของเข้ามาเป็นสิบสิบปีแล้วนะแต่คนที่มากระพือข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข่าวจากทางฝั่งยุโรปนะก็ไม่รู้ใครเนี่ยช่วงนี้เก็บของก็อยู่ยงเงียบหรือเปล่าก็อันนี้อาจจะต้องรอติดตามกันดูต มันจะมีวาล์เวลต่างๆที่พี่คิมเคยเอามาให้ดูใช่ไหมเวลต่างๆซื้อขึ้นอย่างมีระยะสําคัญเลยนะอันนี้ก็กทลเราต้องการที่จะเล่นเกมอย่างรายใหญ่ก็อาจที่จะพิจารณา buy the dip หรือเปล่าเนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับซึ่งอย่างเช่นเคยนะครับผมว่าลิปตัวนี้ไม่ใช่ f ัน a ช c a l s นะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูล prediction กันบ้างแล้วกันเนาะจริงๆแล้วผมก็พยายามที่จะเอามาให้ดูแหละว่ากราฟในขณะนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะคลับคล้ายคลับคากับตอนช่วงตอนปี2017นั่นเองแต่หลายคนก็ อ่อาอย่างเช่นคุณรอพอเนี่ยไปพิจารณาว่ามันใก้กับปี2013ซึ่งมันจะแรงกว่ามากน <laughs> ะ2013เ <c oughs> นี่ยโคตรแรงนะฮะแต่โอเคเอาก็เอาก็2017แล้วกันเนาะซึ่งเฮ้ยแต่ถ้าเราดูแบบเนี้ยช่วงเดือนเซปต็มเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มันคล้ายๆคากันจริงๆนะถือถ้าเราดูย้อนกลับไปตอนปี2017เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะตกอันนี้คือตอนปี2017นะเดือนเซปต็มเบอร์คือคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่แดงใช่ไหมหรือว่่่่่าใชมมัยคืออนนนนตตตกแแปีี2017เ ตกมาผมรู้สึกว่าน่าจะแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าประมาณสัก40%อ่า40%นะครับผมก็ถือว่าตกลงมาใช้ได้เหมือนกันในช่วงช่วงเดือนนี้สลหรับต่อปนะี2017เนอะซึ่งสมมติถ้าเราไปดูในณขณะน,นี้นะครับจะสังเกดูว่าในช่วงเดือนเซปเเบ ber เดือนนี้ยังไม่เท่าไหร่เองนะยังอยู่แค่26นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้จะเยอะอะไรมากมายเลยนะก็ถ้านะอันที่ถ้านะถ้ามันจะตกลงไป40%เหมือนตอนสองปีอ่าตอปี2017เนีน่ย ก็อย่าตกใจถือว่าถือว่าถือว,ว่าอะไรอะหลับหลับไปสักตื่นหนึ่งแล้วกันนะวันนั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรเปิดแอปนะครับผมก็อาจที่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วกันว่าถ้ามันจะตกลงไปถึง40%มตอนช่วงต่อปี2017เน,นี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะอันนี้ก็ถือว่าเอาไปพิจารณากันดูแล้วกัน<อ>นะครับ<อ>ครับ<ส>ครับ 40, 40 40นี่ประมาณเท่าไหร่ครับเจะรู้สึกว่าพี่เขียจะคํานวณไว้อยู่40หรอถ้าถ้าจะลงมาอีก สามหมื่นหรือหรือสองไปปลายอ่ะประมาณสองหมื่นไปปลายนะคำว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไอเมนะครับอ่าเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็คือถ้าถ้ามันลงไปถึงสองหมื่นปลายเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยหมดหวังจริงๆนะเป็นช่วงที่คนแบบ disbelieve เลยนะไปแล้ะกูประมาณนั้นนะฮะโอ้โหมันมันแรงมากนะอันนี้แต่ก็ถือว่าทําใจแล้วกันถ้ามันเกิดแบบนั้นจริงๆแต่ทั้งในทนะโลกของคริปโตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไ ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันเนาะโอเคแต่นะถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกันว่าเวลาที่อตอนปีสองพนสิบสามนะที่มันดิฟมา30%อย่างเช่นตอนปี2013อันนี้เห็นไหมโอเคอตอนปีสองพันสิเนี่ยดิฟมาสาปอรปุ๊บหลังจากที่เดือนเซปเบอร์เนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นไปค่อนข้างได้เยอะ,ยอะนะอันนี้ต่อมาต่อปีสอนปี2013และตอนปี2017ตอนที่หลังจากเดือนเนี้ยมันก็ไปเหมือนกันอ,อันนี้ก็ไปเหมือนกันเนาะ อ่ะและเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้กาลังที่จะตกหยงองเตาเนื่องเนาะและถ้ามันเป็นไปตาม2,013แล้วก็2,017มันก็ควรที่จะไปเหมือนกันแต่ไปเท่าไหร่ผมไม่รู้นะอันนี้ไปพิจารณากันเองเนาะอันนี้เป็นสโนคราวหมอเดาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ลองไปพิจารณากันเองแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่ดีกันบ้างแล้วกันที่รอเราอยู่เนาะในช่วงปลายปีนะครับผมเป็นในเรื่องของ ETF นั่นเองที่ควรนะจากอันนี้จากบูมเบิร์ก นะครับผมไม่รู้ว่าบูมเบิร์กฟังดีฟังเร็วนะหรือว่าฟังไม่ดีหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้อันนี้มาจากบูมเบิร์กเหมือนกันบอกว่ามันอาจจะมาในปีในเดือนออกาคมนะอันนี้ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับแต่ก็ท่านี้ท่านะบอกว่าก่อนผมไม่ได้โจมตีอะไรแต่อย่างใดนะแค่เอาข้อมูลหลายอย่างเอามาประกอบการตัดสินใจนะเพราะว่าหลายข่าวเนี่ยผมก็ก็ดูทุกสื่อแหละนั่นแหละนะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจกันเองแล้วกันนะไม่ใช่ว่าบูไม่ใช่ว่าบูมเบิร์กไม่ดีนะฮะก็ก็เป็นสันญย,นะยาๆ ฟังหูไว้หูทุกๆอย่างเลยนะอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นผมเองก็ฟังหูไว้หูพิจารณากันเองละกันนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูชาร์กแท้งนั่คิม,คมหรือว่าคุณมิสเตอร์วอนนร์ฟูลนั่นเองนะครับผมก็คุณคนนี้เลยฮะนะก็บอกว่านะครับปลายปีนี้ Bitcoin ETF เนี่ยถ้ามาเนี่ยจะทําให้เม้นเงินประมาณ t ริ r เ a ียนนะครับผม เข้ามาอ๋อใน,นกาวหนักเลยนะครับผมว่าแม่เงินประมาณแบบล้านล้านเหรียญน่ะจะหลั่งไหลเข้ามาในโลกของคริปโตหรือว่าบิตคอยนั่นเองอันนี้ก็ถ้ามันจริงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญมากๆเลยในช่วงปลายปีที่จะทําให้ราคาบิตคอยเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะสำหรับตัว e t f อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมสำหรับบิตคอ,อยจะิงงมีอัลคอยส์แถมอีกนิดน,นึงเพื่อนๆติดตาม เคบคเิปโตด็อกหน้าจะต้องเชี่ยชอบเอาคอยนเะนี่ยอันนี้เอาคอยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคอยนะแต่ก็มันใกล้เข้ามาแล้วไงผมก็เลยรู้สึกว่าอย่าที่จะบอกเพื่อนๆด้วยนะเผื่อเพื่อนๆจะได้เข้าไปศึกษากัน,กนต่อนะเป็นในเรื่องของตัวเทร่านะครับผมที่ปลายเดือนนี้นะจะมีในเรื่องของตัวอีเวนต์นะเป็นโคลมัสไฟนะหรือว่าเป็นการอัปเกรดแล้วกันนะครับผมที่จะดด PLOY เข้าไปในเน็ตเวิร์กนะเป็นวันที่สามสิบในเดือนเดือนนี้นะก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมว่าจะเป็นนยััังงงไางานะสรบกมขอตว คนัมบัสไฟ์เนี่ยจะทำให้รูหน้าเนี่ยเวลาที่มิ้นเหรียญหรือว่ามิ้นตัวเซเบอร์คอยต์ UST ออกมาเนี่ยจะทําการเบิร์นเขาบอกว่าเบิร์นทั้งหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบิร์นที่แบบหนักหน่วงอยู่พอสมควรเหมือนกันรวมถึงการเปิดใช้งานตัว IBC ซึ่ง IBC เนี่ยโอเคมันเป็นของคอร์สมอใช่ไหมเี่ก็ทำกันมา2ปี3ปีแล้วแหละแต่ที่เพิ่งเริ่มที่จะมาใช้ในกําลังที่จะใช้ในอีกไม่กี่วันนี้เออก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ค่อนข้าง ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้หลายๆเชนต่างๆที่บิวอยู่บน Cosmos เนี่ยเ mm hmm. ติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบนนะครับผม o s m o s i s Torchain Vega Terra Ark จริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากนะที่บิ i l อยู่บน Cosmos นั่นเองจะสามารถได้คุยกันได้นะอันนี้แต่ทำในเท่านั้นผมไม่รู้แหละว่ามันจะดีหรือ,รอไม่ดีนะแต่ก็ หลายหลายคนน่าจะคาดการณ์ว่าราคามันน่าจะขึ้นนะผมคิดว่าแบบนั้นเนาะแต่ก็เราลองไปวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อละกันนะครับประกอบกับที่พี่เมเคยพูดถึงในกรณีของทางเซเบอร์คอย USDT ที่แบบโอ้โหมันถูกแบ็กด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะถ้าเราเข้าไปดูก็มีหลายคนตั้งแง่เหมือนกันว่ามันจะแบบมันคืออารมณ์ประมาณว่า USDT เหมือนผู้ร้ายสักอย่างหนึ่งคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบละกันพูดประมาณนี้ละกันซึ่งมันอาจที่จะทําให้เ,เงินต่างๆที่คนที่ถือ USDT อยู่เนี่ย แบ่งเขาเรียกว่าแบ่งมาที่เซบาคคอยสกุลอื่นอย่างเช่นเทราก็เป็นไปได้และอย่างที่บอกไปว่าถ้าคนใช้ USDT เ่ขอไป USDT ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้การเบรนลูน่าที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้อ่านนี้ก็ตั้งคำถามเอาไวา้แล้วกันว่าถ้าคนใช้ USDT น้อยลงเม่นเงินต่างๆจะไปอยู่ที่เซบาคคอยสกุลไหนอ่าประมาณนั้นละกันนะครับโอเคหมดละนะครับผมไม่มีอะไรละโอเคเกาคิบวอนอาจะได้ประโยชน์กันนะครับอืม อ่าถึงปูงครับเนี่ยเสรมิมไหมครับรแล้วแบบอยู่อยู่หลายประเด็นแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับก็พูดด้ยพูดถึงพูดถึงพูดถึงว่าเรื่องเออเรื่องของเออเรื่องเรื่องเรื่องของสถิติแล้วกันที่ที่พี่เข้มเอามาฝากนะครับเรื่องของเออสถิติของเดือนกันยาใช่ไหมว่าถ้าหลายๆคนก็มองว่ามันจะลงอีกแล้วสถิติก็บอกอย่างนั้นว่าถ้าเกิดว่า เออทุกทาวิง่งไซเคิลใช่ไหมมันก็จะเป็นเออฉากของ4ปีอะไรประมาณนี้แล้วแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันไม่ได้เหมือนแค่แค่ระหว่างปีแต่ว่าเอ๊ะในในปีนั้นแต่ว่ามันเหมือนในช่วงของระหว่างในเดือนด้วย<ม>แต่ละเดือน<ม>อะไรประมาณนี้ว่าพฤติกรรมมันคล้ายๆกันถึงแม้ว่ารีเสิร์ชจะบอกว่าก็จริงคือมันก็ดันแม่นน่ะแต่ว่า <laughs> อย่าไปแมอร์มันมากเพราะว่า <laughs> อย่าไปแล้วมากเพราะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ข้อมูลมันไม่ได้แบบชุดข้อมูลเยอะมากพอเนาะสำหรับใครที่แบบว่าทำวิ<ใ>จัยอะไรแบบเนี้ยชุดสถิติข้อมูลอ่ะเขาควรจะใช้แบบสามสิบตัวอย่างขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็แบบมันไม่กี่รอบอ่นนะนะ <รา S 1> แต่รเราเด่นเกา่าแต่อย่างน้อยอย่างน้อยที่ได้เห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งอ่ะจะสังเกตได้ว่าทั้งทั้งสองรอบอ่ะที่มันล่วงอ่ะทั้งปีสองพันสิบเจ็ดกับสองพันสิบสามอ่ะคือกราฟมันหลุดเลยนะมันแบบมันไม่มีทรงเลยนะแล้วมันก็ดิดกลับขึ้นมาเอออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่า พอด้วยความแบบหลายๆคนก็จะใช้แบบเทคนิคอ,อะไรสิทธ์อะไรประมาณเนี้ยซึ่ผมพยายามตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตอนนั้นไม่ใช่การาฟมันบอกให้ขายได้ซ้ําเหรอแล้วสุดท้ายมันก็กลับขึ้นมาได้เอออะไรประมาณเนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงน่าติดตามไม่รู้เหมือนกันคือคือส่วนตัวผมผมดูเอาบันเทิงไงพวกเทคนิคอ,อะไรสิทธ์แต่ว่าอย,อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงตกล,ลงเวิร์กไหมหสาหรับบิตคอยนะครับประมาณนั้นนะฮะครับผมโอเคพี่แจมว่าไงครับ คิดว่าคิดว่าลงไหมครับส่วนตัวพี่เข้มเองอสำหรับผมเหรอ,โ,อโหสำหรับผมผมก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะอ่าอยากที่ให้ลงสักหน่อยหนึ่งเออผมคิดว่ามันยังแรงอยู่รู้สึกคือผมรู้สึกว่าคนยังไม่ตกใจยังไม่กระโดดยงเลยรู้สึกคือแบบว่ามันลงแบบไม่เท่าไหร่กนะันนะสมมติถ้าเราดูตามตามตรงกันนะมันยังไม่น่ากลัวเลยอันนี้สนุนความคิดเห็สนส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าทําให้คนแบบหมดความหวังอ่ะมันจะต้องแบบต้องแรงกว่านี้มันควรที่จะแรงกว่านี้ถ้าจะทําให้คน ไปดีวกว่าเว้ยประมาณนั้นเออประมาณนั้นครับนะครับคอมเมนต์เสริมเกี่ยวกับหมอดูเยอะมากครับพี่คิมมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่คิมเสริมหมอดูวฮะโอ้โหแย่แล้วนายอย่ามาสร้างแบรนด์นี้ผมคิดที่ว่าผมไม่อยากจะเป็นติดแบรนด์หมอดูอยู่นะครับก็ที่จริงตามตัวเลขเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่าตอนนี้มีวานเนาะเพาังเก็บเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังข่าวปัดของทาง จีนก็โหไม่เบื่อนอีกเหรอนะครับมีคนแซวว่าให้คุณกลัวจะจ้างครีเอทีฟได้แล้วนะช่าวฝัดนะครับฝัดแม่งเรื่องเดิมนะเรื่องเดิมแลวนะระเด็นคร<ด>ีเอทีฟ <creative S 2> <ห>เหรอ <laughs> เออนะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะประเด็นคือว่ามันมีช่วงที่มันราคาร่วงที่มันเป็นเวลาที่แบบออปชันอะหมดอายุด,ด้วยแหละ Expire ที่24 s ส p t เซตเทมเบ <September S 2> อรอดีอาจจะมีแรงขายแล้วบวกกับข่าวฝัดอีกคนเทอีกก็เลย ไปกันใหญ่เลยนะครับหรืออาจจะราคาค่อยๆเติบโตขึ้นก็ได้เนาะก็ค่อยรอดูแลกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้นัดกันอย่างใดนะครับอ่ะตะเบ็ปุ้งรุ่ยดูเลยครับเช่นะครับสําหรับเรื่องที่เอ่อขยาตเริ่มอะไรกันนะครับก็สวัสดีูเลยครับเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีทั้ง2800คนวันนี้ที่ดูอยู่นะครับก็เยอะนะเนี่ยวันนี้นี้วันเยอะคนเยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเอ่อราคาบิตคอยก็เหมือนจะขึ้นก็ไม่ขึนครับ แล้วเหมือนจะลงก็ไม่ลงอันดีอัเนี้อันนี้นนตั้งชื่ออะไรนะจะลงอีกรอบอหรือเปล่าครับชื่อคิกเบทครับตกไร่จเข้มครับผมแต่เข้มตั้ง<อ>ล้ <ผม S 2> ได้ตั้งขอขอขออภัยด้วยนะครับถ้าใครมองว่ามันเป็นคิกเบทแต่ก็เราก็ตั้งคำถามนี้ เราไม่ใช่ว่าโอ้โหจะตั้งชื่อมาแล้วไม่คุยอะไรเกี่ยวกับน,นี้อันนี้ก็คงจะไม่ใช่นะฮะก็ <laughs> ถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสว<า>ัสดีครับก็นั่นแหละตอนก็จากที่หัวข้อที่เกิดขึ้นมานะว่าผมก็จะพูดถึงเรื่องของบิตคอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบคนละมุมกับกับพี่เข้มเนาะตอนแรกที่เห็นเออสไลด์ของพี่เข้มอะก็เห็นตับตาข้างบนเนี่ยว่ามันมีทั้งแบบของคริปโตด็อกแล้วก็ทวิตเตอร์ก็วันๆอยู่เอ๊จะพูดเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ จะสื่อวันนี้ก็คือด้วยความว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ข่าวเกี่ยวกับคริปโตที่มีผลกระทบต่อราคาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับโดยเฉพาะตัวของบิตคอยนั่นเองก็เลยว่าแน่นอนคําถามที่หลายๆคนจะเกิดขึ้นก็จะถามว่าอย่างที่พี่เชีมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า คำถามพวกนี้ก็มักจะไปสู่หูของกลุ่มนักลงทุนเก่งๆอะหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าสื่อเขาก็จะเชิญมาสัมภาษณ์อะไรประมาณเนี้เราว่าเราก็จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวว่าเอ๊ะพอราคา bitcoin ร่วงแบบนี้พอจีนแบนข่าวจริงข่าวปลอมแบบนี้เนี่ยคุณอย่าง m ม c ครเซลเลอร์อะไรเงี้ยเขาจะพูดอะไรยังไงนะครับก็สําหรับเรื่องที่จะนํามาฝากวันนี้ก็เลยจะ,จะสื่อว่าสุดท้ายสุดท้ายสิ่งที่น่าคุยตอนนี้ก็คือ ข่าวก็สว่วนของข่าวแต่ว่ากลับมารีมายกันดีก,กว่าว่าจริงๆแล้วเ,เป้าหมายของการลงทุนหรือว่าสําหรับแต่ละคนเนี่ยเกมการเงินเรากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับผมก็นั่นแหละนะครับก็คือเป็นโคดของผมพยายามจะหาหาไม่เจอแล้วกันสำหรับสำหรับคีมเสเดจหลักวันนี้นะครับผมก็จะพูดสรุปขึ้นก่อนเผื่อว่า <laughs> ผมจะพูดไม่รู้เรื่องผมก็พยายามจะหาเหมือ,น,มมอมนกันว่า ผมเคยไปฟังโรเบิร์ตคิวสากิครั้งหนึ่งตอนที่บิตคอยมันบูมมากๆในปีที่แล้วนะที่แบบอยู่ดีๆราคาก็ชูดกลับขึ้นมาแต่สองหมืนเหรียญอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าสองหมืนมันมันเป็นจุดที่ต่ําไปแล้วนะนะับปัจจุบันแต่ว่าลองย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ววนะ่าทุกคนกำลังคือหาว่าเฮ้ยมันกลับมาที่ออทามไฮในปีใพนสิบเจ็ได้ฮนะประมาณสองหมืนกว่าๆนะครับผมแล้วคนก็ไปถามโรเบิร์ตคิอสกิว่าเออไอมัน มันเกิดอะไรขึ้นวัดดัสินเวียนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เหตุผลให้ความคิดเห็นอะไรก็ว่าไปะนะครับของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสิ่งที่เขาบ่งบอกเป็นประโยชน์สุดท้ายก็คือเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วอะผมก็ไม่ได้จําหรอกนะว่าราคามันเท่าไหร่ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่มันไม่คือมันไม่สําคัญเลยว่าราคาบิตคอยเป็นเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญคือคุณมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น อะไรสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปซื้อบิตคอยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามาดูดีกว่าว่าทำไมทําไมถึงพูดแบบนั้นแล้วก็พูดถึงว่าเออเกมที่คนรวยเขาเล่นเขาสะสมสินทรัพย์แล้วเขามองบิตคอยยังไงอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลหลายๆอันจะเป็นข้อมูลที่เราได้พูดกันมาบ่อยๆแล้วแต่ด้วยความว่าสถานการณ์ทุกคนขนาดนี้ก็น่าเอามารีรีพิทกันอีกครั้งนะครับก็ นั่นแหละอย่างที่ได้เกิดไปเนาะก็ในสัปดาห์นี้มันมีข่าวดีเกี่ยวกับบิตคอยเกิดขึ้นมานะครับทั้งตัวของ Twitter เนี่ยที่ที่อ,อ๋อแจ็คดอซี่เขาก็มีความทั้ง Jack ดอ r s ซีก็คือ Twitter ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มของ Jack m o ลเลอที่พยายามพัฒนาบริการของ Lightning Network อะไรเงี้ยก็ก็เพื่อที่จะทำให้ตัวของบิตคอยมันเข้าถึงง่ายขึ้นใช้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆซึ่งก็มีข่าวสัมพันธ์ก็คือตัวของ Twitter ที่เขาเปิด การใช้งานเ,าเขาเรียกว่าฟังก์ชันทิปนะก็คือเป็นแบบเป็นแนวให้ทิปกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าในยะหนึ่งมันก็สุดในยะของมันก็คือการวางระบบเพย์เมนต์หรือว่าระบบจ่ายเงินผ่านตัวของทวิตเตอร์ได้นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากว่าจริงอยู่ที่บิตคอยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในในแง่ว่ามันเป็น global แล้วก็มันไม่ไม่มีใครมาทำลายมันมันได้อะถ้าถ้าเกิดว่าถ้าทุกคนแบบ ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเลตอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับคือม,มันเหมือนแบบมันมีระบบที่อยู่ข้างนอกอีกทีแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือแน่นอนทั้งทรานสัคชันที่ทําได้ช้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโอนคือเราจะบ่นเรื่องค่าแก๊สอีเทอเรียมใช่ไหมแต่ว่าบิตคอยน์บิตคอยน์ก็แพงเหมือนกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดระบบที่มันมันพร้อมแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆน่าสนใจมากๆว่าเออทวิตทวิตเตอร์ที่ลอนช์ออกมาแล้วนะครับตัวทิปแต่ว่า ตอนนี้ก็รองรับแค่บน iOS นะฮะแล้วก็ยังไม่โอไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตพร้อมกันไหม,มเพราะผมพยายามดูอยู่ว่าเออคนที่ใช้ iPhone คนที่ใช้ iPad รอบๆตัวก็ยังไม่เจอนะฟังก์ชันนี้ขึ้นมาคืออยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรสุดท้ายแล้วมัน,มนใช้ได้ไหมในประเทศไทยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างอย่างแอปสไ i ์ที่ทำไรนิ่งอ่ะก็ยังแบบยังใช้ใน ในประเทศที่แบบไม่ไม่ได้รองรับได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าทวิ t เตอร์เป็น g l o b a l อยู่แล้วโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวดีใช่ไหมก็เป็นแบบเออเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนพัฒนา Bitcoin Smart c o n คอนแท็กจะทำดีไฟตรงนั้นแต่ยืดแล้วก็สุดท้ายก็คอดปลายสัปดาห์หรือว่าเมาานนื่อวานเนี้ยยู่ดี Bitcoin ก็ร่วงอย่างหนักนะครับด้วยความว่ามีข่าวเกี่ยวกับจีนออกมาที่สรุปแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นข่าวข่าวปลอมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอันอันนี้คือเหมือนเมืนซับซ้อนนิดน,นึงนะคือปล่อยข่าวมาแล้วแล้วทุกคนบอกว่าข่าวปลอมแต่ว่าจริงๆแล้ว อาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้เพราะว่าผมลองไปเช็คอาร์ติเคิลนั้นของของวอเบิร์กอีที่เขามีการอัปเดตแล้วมีมีซอร์สข้อมูลให้แล้วมันมีตัวของอาร์ติเคิลจริงๆแต่ว่ามันดันไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ <laughs> มันก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนว่า PBOC เขาออกมาจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เท่าที่ดูจากแอคชั่นของของเออคนต่างๆในทวิตเตอร์เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะเออเขาก็มองว่าเออข่าวนี้ก็มาจริงๆนะโอเคในยะของจีนที่ ที่มาในรอบนี้ยถ้าเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าคําพูดต่างๆอาจจะดูแบบคล้ายคลึงกับสิ่งเดิมที่ทําเอาจีนไม่ได้ทําอะไรใหม่แต่ว่าท่าทีที่บอกก็คือเหมือนกับแรงขึ้นเรื่อยๆและกันนะครับก็อย่างที่พี่เข้มอัปเดตให้ฟังใช่ไหมว่าจะมีตัวของปี2017อะไรเงี้ยที่จีนเขาก็ดูจะแบบไม่โอเคกับเหมืองตั้งนานแล้วแต่ว่าเออ ในเดือน2เดือนก่อนหน้านี้ที่มีการแบนเหมือนก็คือ,อมีการแบนจริงจังนะครับแล้วรอบนี้ก็คือจริงจังมากขึ้นคือเหมือนรอบนั้นอ่ะไปปิดเหมืองที่ที่เป็นเหมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็เหมือนกับว่าจะจะ,จะล่าด้วยว่าแบบใครที่หลบซ่อนอยู่แอบขุดบิตคอยเพราะว่าเหมือนกับการประกาศในรอบนี้ก็คือทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอ่ะจะผิดกฎหม,หมายหมดเลยในจีนนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง แน่นอนพอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเอ,อเกิดขึ้นมาเนี่ยปฏิกิริยาก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะปฏิกิริยาของตลาดก็อาจจะตอบรับ <God. S 1> แต่ละ <God. S 1> แต่ละแต่ละคนก็เ,ออเขาเรียกอะไรก็เจอคือเหมือน <laughs> คือแต่ละคนเนะ่ะก็จะมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนกันละกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือปฏิกิริยาของคนบิตคอยเองอ่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอสำหรับจีนนะครับคือเขาออกมาพูดเกี่ยวกับบิตคอยว่าคือคือมันไม่ได้แมทเทอร์เลยว่ายัยางไงก็ไม่มีใครสามารถแบนบิตคอยได้นะครับก็คือแล้วเขาก็เขียนว่าบิตคอยก็เป็นอย่างคุณปอมเนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยอิส f r ฟรีดอมเทคโ o โลยีก็คือเป็นเป็น เทคโนโลยีกับ,กบเสรีภาพเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จีนจะแบนก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าน่าจับตาว่าสหรัฐเนี่ยจะเลือกยังไงอะไรประมาณนี้รวมถึงมีเออเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับขอบคุณแพตทอมมี่นะครับเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันบอก,บอ,กออกมาบอกแบบนี้ว่าเออเนี่ยก็จีนจีนก็ไม่ไม่เอาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอยแต่ว่าสหรัฐก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะ ที่แบบว่าถ้าเนี่ย our h o l e structure advantage over China เหมือนกันคือเขาจะสื่อว่าถ้าถ้าเกิดเราสนับสนุนบิตคอยขึ้นมาหรือว่า endorse มันในวิธีที่ทดวิธีหนึ่งเนี่อย ammonia, อาจจะทำให้แบบเป็น advantage เหนือเหนือจีนได้ก็ว่ากัานไปนะครับอ่าส่วนマイโ s เซเลอร์ออกมาบอกเหมือนกันว่าเอ้ยบิตคอยคือฟรีดอมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอเค นั่นคือคนบิตคอยเองแต่ว่าคนคนหนึ่งที่ที่จะได้รับคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโรเบิร์ตที่อสกิก,ก็ก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันแหละว่าก็เรื่องปกติไม่ใช่หรอที่แบบเออจีนจะแบนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนมองให้ลึกกว่านั้นก็คือโอโอรเบิร์ตอะเอาพูดอันนี้จะจะพูดถึงว่าตัวของโอรเบิร์ตเองอะ เขาเขามองว่าเออยังไงอ่ะสิเขาเขาพยายามจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยก็ได้ถือแบบบิตคอยหรือว่าซิลเวอร์หรือว่าทองคำอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคือมันมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่หาไม่เจอเลย <laughs> ของของปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเข้าไปตามบทสัมภาษณ์เขาเรื่อยๆ่ะก็จะมีก็จะเขาก็จะพูดอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณว่าเฮ้ย hey, สุดท้ายแล้วอะ่ะ ไม่ระยะสั้นอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันจะร่วงมันจะขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะตั้งคําถามมันตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แมทเทอร์เรื่องราคาแต่มันแมทเธอร์ว่าคุณคุณมีบิตคอยเท่าไหร่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้สื่อหรอกว่าบิตคอยจะเป็นสิ่งที่ดีดนะครับแต่ว่าตัวของโรเบิร์ตเองอะ่ะมุมมองเขาอะ่ะเขามองว่า เขาพูดมานานแล้วถึงเรื่องฟองสบ,บู่ฟองสบ,บู่ของอะไรฟองสบ,บู่ของเงินกระดาษนะครับเขามองว่าสุดท้ายอ่ะมันจะมีมันจะเกิดการแครช h กันอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบพูดคล้ายๆเลยอ่ะแต่ว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือแบบว่าเออเงินจะเสื่อมค่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้และสิ่งที่เขาค่อนข้างบูลิชเลยก็คือทองคำเออซิลเวอร์แล้วก็บิตคอยนะครับซึ่ง อย่าไปถามเป้าเขาเขาให้เป็นล้านเหรียญอยู่แล้วสําหรับสําหรับโรเบิร์ตคิสกินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่า <c oughs> เออเงินเงินมันจะหายเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยโรเบิร์ตเขาก็เป็นคนที่เนี่ยครับ go to one million นะครับล้านเหนนะรียญนะฮะจริงๆถ้าถ้าไปถามอีกอาจจะพูดไกลกว่านั้นด้วยนะครับซึ่งเออเขาเรียกแหละหมายถึงว่าจริงๆแล้ว ในยะที่โรเบิร์ตจะสื่อเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบที่ที่ทุกที่เรามาเก็บบิตคอยอ่ะเราเก็บไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องชวนมองว่าเหมือนเหมือนโรเบิร์ตเขาก็จะมีหนังสือพ่อพรวยส่วนโลกนะเขาก็จะบอกว่าคนรวยอ่ะจะเก็บทรัพย์สินจะเก็บสินทรัพย์นะครับก็ผมก็เลยชวนน้องว่าอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าไม่ไม่แน่ใจว่าใครเคยผ่านเออ ประสบการณ์ยังไงนะแต่ว่าถ้าใครผ่านในเว็บ2017มาของ Bitcoin อะไรประมาณนี้หรือว่าแม้แต่อาจจะเป็นตัวของทองคำเองอะที่ที่พูดถึงสมัยปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้ตอนช็อตที่เราสม,สม,สมตอนนั้นะไม่ว่าเราจะขาดทุนหรือก,กำไรนะแต่สมมติว่ากำไรแล้วกันก็คือสมมติปี2017เนี่ยซื้อ Bitcoin แล้วมันขึ้นไป็หนึ่งเด้งนะครับตอนช็อตที่ขายอะเราจะจำราคาได้เลยเราจะจำได้ว่า ว่าเออฉันฉันได้ขายมันในราคากี่หมื่นเออแล้วก็ได้กําไรมาเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปนานๆน่นนะสิ่งที่แมทธเทอร์กว่าคือจํานวนของมันมากกว่าว่าแบบเอออย่างที่พี่คิมโพลรูปใช่ไหมผม,ผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นพี่มีกี่บิตคอยตอนปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะฮะนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าสิ่งที่แมทธเทอร์ในตอนหลังอะ่ะมันคือเรื่องของ เรื่องของจํานวนมันมากกว่านะครับก็เลยรีมายขึ้นมาถึงว่าโอ้จริงนะสิ่งที่โรเบิร์ตพูดว่าอยสิ่งที่สําคัญคือคุณมีปิดคอยเท่าไหร่เพราะไหนทําไมต้องเป็นบิดคอยนะครับก็จริงๆด้วยความว่าอืมเหมือนกับการเก็บสุดท้ายอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายเก็งกาไรใช่ไหมระยะสั้นหรือว่าจะเป็นสายถือยาวก็ตามอะ่ะถ้าเป็นถ้าการลงทุนเป็นเกมเกมนึงอะ่ะเรากําลังแข่งกันสะสมสินทรัพย์ ที่สามารถเก็บมูลค่าได้นะอะไรประมาณเนี้ยแม้ว่าจะเป็นรูปของเงินสดขึ้นหมายถึงอะไรสมตยว่าถ้าเทรดระยะสั้นอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการสะสมว่าอะทำยังไงให้ให้มีเงินสดเดยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าบิตคอยสิ่งที่มันเป็นก็ตามที่คนบิตคอยเขาบอกนะครับว่าทําบิตคอยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมันมันเป็นสิ่งเดียวอะที่เนี่ยครับก็คือ คือสามารถเป็นเซลล์คัสเตอีได้ก็คือหมายถึงว่าทุกคนสามารถออมเงินผ่านมันได้อย่างเดียวเลยนะครับเอาอถ้าถ้าลงดีเทลไปเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าสุดท้ายที่เราเคยถกกันก็คือเรื่องของความดีเซนทอไร์ของมันนี่แหละที่โอเคประสิทธิภาพอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่เพราะเพราะความดีเซนทอไร์ความที่ไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้เนีเ่ทำให้มันก็มีมูลค่าของมันแต่ มันไม่ได้แมทเทอร์ว่าใครจะให้ค่ามันเท่าไหร่แต่ด้วยแต่ด้วยคุณสมบัติที่มันเป็นน่ะหมายถึงว่าถ้าใครมาบอกว่าบิตคอยไม่มีค่าแต่มันก็ยังคงเป็นบิตคอยอยู่นั่นเองนะครับอ่านั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัวของเอ่อคุณสมบัติข,ของมันถ้าก็นั่นแหละ <laughs> ร,รู้สึกข้อมูลเยีะตีตีในหวัวนั่นแหละก็คือพูดถึงว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสุดท้าย สิ่งที่โรเบิร์ตจะสื่อก็คืออยากจะสื่อว่าเห้ยทุกคนไดส้สะสมสินทรัพย์สะสมสิ่งที่มันเก็บมูลค่าข้ามผ่านการเวลาได้ทำไมต้องเป็นบิตคอยเพราะว่าบิตคอยมันมีคุณสมบัติต่างๆอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่มันมีอะ่ะทำให้มันเก็บมูลค่าได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เชื่อแบบตัวของบิตคอยอะไรเงี้ยก็ให้ระลึกว่ามันก็ต้องมันก็ต้องหาอะไรแบบนี้นั่นแหละโดยสุดท้ายแล้ว ก็เป็นไมเคิลเซเลอร์ที่ออกมาบอกว่านี่แหละ Nothing can create more wealth นะครับ Past t เ e ค a ก e ก็คือไม่มีอะไรที่สะสมเวลผ่านข้ามการเวลาได้เลยนะครับนะฮะนอกจากว่าแดนเทคโนโลยีแบรนด์อินชน่านะครับผมตามนั้นเรื่องของบิตคอยนนั่นเองครับประมาณนี้พี่คิมน่าจะเสริมได้เยอะเลยตั้งใจให้พี่คิมเสริมนั่นแหละนั่นแหละครับ คุณตั้นใจไหมผมตบให้มันรู้เรื่องใช่ไหมอาจารย์ปุ่มนะใช่ครับครับรู้กันอ,อยู่รู้กันอยู่นะครับอาจารย์เข้มยังไงมั้งครับเนี่ยเสริ <g> ไมไหครับโอ้ขอบคุณปุ่งมากครับเนื้อหาดีนะแล้วก็มองในมุมมองหนึ่งว่าจริงๆล้วมันก็เป็นในเรื่องของการที่จีนเนี่ยได้แบนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความเข้มงวดแล้วกันนะก็จริงๆดีครับผมดีเป็นข้อมูลที่ทําให้คนรู้นะแล้วก็จะได้ปรับตัวถูกนะครับผมว่าถ้ามันมีแบนหนักกว่านี้ก็ ก็ก็ตามตามนั้นนะฮะก็มันก็แบ่งของมันอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคขอบคุณครับปูงครับครับครับเป็นคนแซล์นะพูดติดขัดมากขัดใจนะครับนะฮะอย่าว่าน้องนะครับแดนปูงก็สุดยอดป้งเก่งกว่าผมเยอะฮะตอนแรกผมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่ผมอะนะครับอ่านะครับโอเคโอเคก็สรุปนะครับก็ที่จริงเนี่ยแต่ปูงก็พูดถึงบิตคอยนะครับว่าคนสกิปนะสุดท้ายเนี่ยอยากให้องบิตคอยเป็นเหมือนทรัพย์สิน นะครับทรัพย์สินสิ่งที่หนึ่งที่มันรักษามูลค่าได้นะครับคําถามเนี่ยคุณแมคเคอร์เซลเนี่ยให้ถามมาตลอดและว่าเฮ้ยอะไรคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดเนาะดีกว่าทองคำนี่นหาย,ยากนะเขาว่าดีกว่าทองคำเนี่ยนะครับแต่คุณแมคเคอร์เซลแล้วก็พูดเขาว่ามันดีกว่าทองคําเลยนะนะฮะเออครับผมก็ทองคำถือว่าสุดยอดแล้วนะครับงนั้นพอมีมาขึ้นมาเนี่ยลับมนุษย์ต้องการสิ่งนั้นเสมอในการรักษาคุณค่ารักษามูลค่าของเขาบิตคอยน์เลยเป็นคําตอบนะครับนั้นคุณถ้าคนที่เข้าใจมาาโคครรรรหืือออนนนทที่่่่ดูเเงงงัพยย์สิๆช โรเบิร์ตคิสกิจเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นหลักล้านนะครับส่วนตัวผมผมก็มองหลักล้านเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่า่ะไหร่นะครับอออฮะผมก็มองหลักล้านอ่ะผมว่ามันถึงมันเป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นตัวเลขที่คนอยากให้ถึงหนึ่งล้านอืมอืมอืมคือมันมันมันถึงและแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับนะฮะถูกทั้ปีนึงก็ได้ครับสองสองร้อยปีนะครับผมอาจจะพูดถูกอีกร้อยกว่าปีฮะผมพูดผิดอีร้อยร้อยปีก็ด่าผมได้นะครับนะครับอ่านะฮะ โอเคโรเบิร์ตคิโยสกิผมไม่เชื่อครับผมเชื่อโรเบิร์ตสายฟันอยากกันนั้นเลยนะครับพี่ทัศน์บอกว่าถ้าบีซีไปล้วเหรียญโอ้โหแค่สองเสียเหรียญพี่ก็ทับมือไม่อยู่แล้วนะครับพี่ต้องทับมือเยอะๆนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ควถามัวบอกว่าสวัสดีสามหนุ่มผู้ยิใหย่บยุทธภพนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวของผมนะของเดี๋ยวขอเล่าของผมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าจะไปในส่วนของการถามตอบนะผมว่าการคุยกับเพื่อนๆก็สนุกดีหลายคนก็อยากจะมานั่งคุยกันนะครับสองตัวผมเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการโฟโมแล้วกันนะครับนี่นะฮะแต่ไม่ใช่รายย่อยโฟโมนะครับแต่คือสถาบันนะครับจากโฟโมสถาบันนการเงินนะครับนี่ฮะมาแล้วนะครับ ยิงใหญ่มาก SCB นะครับตอนนี้เนี่ยรีแบรนด์เป็น s t b x นะครับแล้วก็ตั้งตัวเป็น Tech Company เป็นโฮลดิที่เป็น Tech Company นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ยดีใงของ SCB ธนาคารไทยเนี่ยนะครับสนใจดีฟามานานแล้วครับได้ลงทุนโปรเจกต์ที่ชื่อว่า r b o a r d ด้วยนะ r b o a r d ก็เป็นโปรเจกต์ที่เอาไว้ดูนะครับในโลก d e f านะครับซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นการก้าวที่สำคัญมากนะครับสาคัญในแบบว่ามันใกล้ตัวเนาะ เราเห็นพวก m i c h a e l s เ l l e r นะครับหรือทางคุณ Jack ดอ r s ซี่ที่ซื้อบิตคอยหรือเทสลาซื้อบิตคอยเนี่ยเรารู้สึกมันไกลตัว้ะจนปุ๋มนะแต่ว่าอันเนี้ยมันใกล้ตัวมากๆเลยนะครับแล้วไม่ใช่ Bitcoin นะนั่นคือ DeFi เขาพูดถึงว่า DeFi d i c e n t r a l i z i n f i n a n ซ e เลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ทุนของ s c b อย่างเดียวนะครับก็คือมีทาง CP ด้วยนะครับอ่าล้วแตคนได้ยินละนะครับจับมือตั้งกองทุนกว่า6-800ล้านครับ เหรียญน,นะอันนี้คือเหรียญน,นะคือสำหรับผมคือเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เลยมองดูกันว่าเฮ้ยตอนนี้ทําไมยักษ์ใหญ่นะครับของประเทศเลยนะ CP ก็ใหญ่มากนะ CP ก็อยู่ว่าใหญ่มากเนี่ยนะครับต่างจับมือกันสนใจในตัวเออ Defi ในตัวค r y ปโต c u r r e n c y ในตัวพวก FinTech ที่แบบเป็นดิจิทัลไฟนนี้นะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้ครับอาจารย์ปุงเราอยู่ในโลกที Taj ่บอกว่าไม่ต้องถามกันอีกแล้วว่าว่าอันเนี้ยมันมีค่าหรือไม่มีค่า คือคือ<ะ>ผมคิดว่ามันน่าจะคอนเฟิร์มตรงนี้ไปได้แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงบิตคอยเนี่ยนะครับในประมาณปีที่แล้วใช่ไหมฮะไมเคิลเซลเลอร์นะก็คือเพิ่งซื้อเข้าไปนะครับปีนี้เนี่ยเราเห็นอิลลันมัสนะครับเห็นแคทตี้วูดพูดเห็นคุณแจ็คดอร์ซี่พูดนะฮะแล้วก็เห็นว่าเอลโซโลเนี่ยทำการเอาบิตคอยมาเป็นสกุลเอ่อหรือว่าซื้อเข้าคลังนะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินที่แบบว่าเป็นลิกเกอล์เชนเดอร์หรือเงินที่ถูกกฎหมายประเทศตึงใช้บิตคอยไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเฮ้ย ทวิตเตอร์เนี่ยนะครับก็เอาบิตคอยเนี่ยมาใช้เชื่อมต่อกับแบ็กเอนข้างหลังบ้านแล้วทำให้คนในทวิตเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายเงินได้นะครับเวลาทุกคนพูดถึงบิตคอยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แค่เป็นเงินดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินดิจิตอลก็ใช่ครับมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาตั้งแต่วันแรกแต่สิ่งที่ทําให้มันหวือหวานั่นคือเน็ตเวิร์กของมันเน็ตเวิร์กของมันทําให้มันหวือหวานะครับจําได้ไหมครับว่าอานารย์ปูนอา t c ร i ์เข้มครับมีสี่ข้อทำให้บ มาร์คแอนเดอรบอกนะครับหนึ่งคือ <ừ. S 1> พ่อค้าหรือคนที่รับเป็นบิตคอยนนะครับสองคือลูกค้าหรือคนที่จ่ายบิตคอยนนะครับสามคือมายเนอร์หรือคนขุดเน็ตเวิร์กของบิตคอยนเองและสี่ครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของนักธุรกิจเซอร์วิสแล้วก็บริการบิสเนส s พวกนี้ครับดังนั้นเนี่ยคนที่สจะทําให้เกิดการแมทออชัน Math, ทำสวิต์บริการต่างๆทำวอลเล็ตต่างๆเห็นคุณแจ็คมอลเลอร์ถูกไหมฮะเห็นทางคุณแจ็คดอซี่นะครับสอกแจ็คเลยนะฮะทำสวิตซ์บริการต่างๆเพื่อทำให้รองรับการเชือของบิตคอยได้มากขึ้นเพราะบิตคอยแท้จริงแล้วมันคือโปรโตคอลครับโปรโตคอลเนี่ยมีความสามารถในการคุยกับคนอื่นได้หรือสร้างสวิต์บริการออนท็อปของมันได้หมดเลยทําให้มันยังเติบโตได้มากเท่าไหร่ก็ได้ตราที่มีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาสำหรับที่ผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่น่าตื่นตาตื่นใจคือทางเทสลานะครับหรือว่าถ้าเป็นทางแบบ มหาชนซื้อเพราะนี่คือกลุ่มของคนรวยครับกลุ่มคนรวยคุณต้องมองข้ามไปอีกว่ามันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวมันคือเอด็กเกิของเขาและความสามารถของเขาด้วยพวกนี้เนี่ยรันเทคคอร์ปอร์นี้นั้นเขาสร้างอะไรที่ออนท็อปปิดคอได้หมดเลยและให้ดิจิทัลเนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าทางที่แจ็คลอร์ซี่เนี่ยจันทุ่งเข้มนะครับที่เข้ามาเนี่ยมันปลดล็อกเรื่องของการเข้าถึงคนทั้งโลกเลยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราคือคือเรารู้ว่าแจ็คลอร์ซี่เนี่ยยังไงอ่ะก็ต้องติดนะครับ ใน Twitter ของเขาอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าถ้า Twitter ของเขาเนี่ยถูกแพทย์ใช้คนทั่วโลกตอนนี้มันคนทั่วโลกใช้หมดแล้วละ่ะเพียงแค่ปดล็อกที่จะสเต็ปแต่เองนะใช่ไหมอ่าวันนี้มันก็เข้าถึงได้เหมือนเราอะ่ะดินปรุงแล้วจ่ายในวีซ่ามาตรกาถูกไหมครับผ่านทั่วยู u ูบพรีเมียมอะไรก็ว่ากันไปแต่พอ Twitter มันมีเครื่องมือแล้วอยังไงก็ตามเราได้เห็นการจ่ายเงินผ่าน t w i t เตอร์แน่นอน,นแ,แน่นอนฟันเจอรยวันแน่นอนนะครับมันคือเป็นโซเชียลแอปตัวหนึ่งเลยที่แบบวว่่าาาาข้้มปรระเททศโโลลกกดยีตัง อันนี้มันเจ๋งกว่าพวกเ,เราเคยเห็นพวกอา i p เ y ถูกไหมครับหรือว่าเถาเป่าอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียแล้วก็จ่ายเงินกันในแอปจีนนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเซ็นทรัลไลซ์นะเออแต่อันนี้มันคือ g l o b a l จริงๆอะ่ะจดนปง ดิสโทแล์จร w a, w mm ิงๆอ่ะหมายวามว่าเมื่อก่อนเราใช้ถถวเป่าใช้อะไรพวกเนี้ยเราต้องเชื่อเชื่อใจบาบาเนาะเชื่อเชื่อใจของทางจีนแอปจีนเนาะซึ่งบางคนก็ไม่ได้เชื่อใจไงต้องเข้าใจว่าไม่มีคนเขาไม่ได้เชื่อใจนะแต่ถ้าเป็นบิ c คอยเออมันไม่ต้องเชื่อจกันไงมันคือการทําธุรกรรมกันได้อยู่ที่ไม่ต้องเชื่อใจกันนะฮะไม่ใช่เขาเชื่อใจบิทคอยนะเขาก็ไม่ได้เชื่อใจใครอยู่ดีในในเกมเขาหรไหมเขาไม่เชื่อใจใครเอกจาตอที่บิทคอยไงนะครับนะดังนั้นเนี่ยการจ่ายเงินข้ามโลกที่ไม่ต้องเชื่อใจใครอ่ะไม่ม หลายคนก็เข้าใจว่าแหละถ้าใช้แอปของจีนกลัวเหมือนกันนะถูกตรวจสอบต่างๆนานากลัวจะถูกแบนกลัวจะถูกที่แบบยึดเงินหรือว่าข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งบิตคอยนมันก็ดูที่จะเวิร์กกว่านะครับในรูปแบบรูปนั้นนะครับซึ่งอพอเรามองเห็นภาพลักษณ์ตรงนี้โลกเนี่ยเริ่มที่ไปหานั้นแต่วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของไทยนะที่พอพูดถึงตัว d e f านะครับอย่างเอชซีเทนเนี่ยครับก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยจะตัดงบลงทุน50าสิบอาเรลลัสลงทุนในสตาร์ทอัพ เริ่มต้นถึงเติบโตทั่วโลกนะฮะโดยเน้น b ล o อกเชนแล้วก็ดีฟาซึ่งคําพูดนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะเออเพราะอะไรอะ่ะถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพบัชนปุงตัวหลายๆตัวในโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีกําไรยังไม่มีไรายได้นะแถมยังขาดทุนกินเงินไปมากมายอะ่ะแต่ตอน,นเอราบรเจดีฟายอ่ะมันเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันที่เป็นฟินเทคด้วยนะครับและมารจิ้นสูงและทํากําไรได้แล้วอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันมันจะเท่าไหร่ครับสมมติถ้าเราคิดถึงไทยเีย mm hmm. ก็คงจะมี d e f าไทยที่แบบเตดตา S C B บ้างแหละถูกไหมฮะที่แบบจะเข้ามาซื้อหรือว,ว่าลงทุนในไทยอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ซึ่งตัวอย่างแล้ววอลลุ่มมันเยอะมากนะ mm hmm. ดังนั้เห็นดิจิทัลไลท์แต่างๆนานาเนี่ยครับบางตัวเดี๋ยววอลลุ่มแบบว่าเป็นพันล้านเหรียญอย่างเงี้ยจนันพลแสนล้านบ,บาทอย่างเงี้ยนะครับที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรามองใน exchange จริงๆ,ๆที่ถูกกฎหมายเนี่ยอะไรที่ถูกกฎหมานยนะ mm hmm. เช่นบิตคัพเอ่่่่ยยยยหรือออทาางงงเเีี้วลุมน ถ้าถ้ามันวอลุ่มขนาดนี้ในที่นี้ v a l u a t i o นจะสูงขึ้นมากเลยนะครับแต่ถ้าถาม,มว่าเฮ้ยแ,แล้วทำไมล่ะทําไมมันถึงแบบว่าราคาข้างนอกเนี่ยมาถึงต่ำกว่าข้างในนะครับเราเห็นอย่างเช่นเรามีคารพูดกันเรื่องของคอยเ b a เกาปุงแล้วก็รเรื่องของทาง binance ถูกไหมครับคอยเ b a เนี่ย ipo นะเว้ยแล้วได้ราคาที่สูงมากเลยประมาณสักแสนล้านอน่ะแสนล้านเลยนะใช่ yeah, yeah. ซึ่ซึ่งแสนล้านเนี่ยนะครับถามว่า binance นะเออราคามันยังต่ำกว่าแสนล้านเยอะนะ แต่ละเหรียญนะนนจาได้อะพาไปแนนขึ้นด้วยอืมตั้งตอนใช่<ๆ>ใช่ใช่แต่ความจริงก็คือว่าทาไมเขาไปถ,ถึงได้ valuation ที่เยอะกว่านะครับเพราะว่ามันถูกกฎหมายนั่นเองนะเรื่องการเงินเนี่ยถ้าไม่ถูกกฎหมายเงินใหญ่จะไม่ค่อยเข้านะครับไปนั้นก็เลยต้องไปทําตัวเองให้ถูกกฎหมายเห็นปหวิ่งเต้นเรื่องของ regulator re จ้างคนซื้อรายเส้นกันทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นพอมาจุดนี้แปลว่าอะไรความจริงอัะแบงก์อยากลงทุนนะ แต่ต้องลงทุนในสถาบันที่ถูกกฎหมายครับเขาจําให้ต้องม,มีลายเซ็นต์ต่างๆนานาแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโลกดิฟไฟเป็นโลกที่เล็กมากๆถามว่าวันนี้คนเข้าถึงหรือ,อยังยังมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจําได้ในบิตทางบิตคัพเขาบอกเขามีแอดเรสต์ยูเซอร์กว่า2ล้านคนนะสล้าน,น <ะ S 1> ค,คนนี้รับผมคือเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะฮะดีฟตัวเก่งๆของโลกเนี่ยยังมียูเซอร์ไม่ถึงเลยนะครับสล้านเนี่ยไม่ถึงนะครับแปลว่า ลกดฟาจริงๆแล้วมันเล็กมากๆเลยครับแต่ว่าเงินจะเข้ามาไม่ได้อย่างเช่นบิตคอย ETF มาเนี่ยทำให้เงินใหญ่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแต่คิดว่าการซื้อเทสเตอเร์เก็บเป็นเรื่องง่ายนะครับเอาจริงๆอ่ะคนที่ดูด้วยกันเขาทําไม่ได้แต่ถ้าวันนี้แบงค์เข้ามาแล้วอ่ะผมคิดว่าแบงค์อ่ะเขาทำตัวเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นผู้ที่เป็นทางเข้าของเงินจนมากนะครับแล้วก็เชื่อมกับโลกดิจิทัลไลท์ดังนั้นผมมองว่าด e ฟายแค่เพิ่งเริ่มจริงๆและยังไม่ถึงจุดที่สเกลได้เลยนะครับหนึ่งคืออะไรหน ความช้าของตัวเชนอีเ t h มด้วยที่แบบแพงมากด้วยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแบบสเกลได้แล้วกันนะครับสองคือทางเข้าของเงินก็อย่างยากนะครับอย่างถ้าพิทัศน์เนี่ยนะจะเอาเงินเข้าสักยี่สบล้านอย่างเงี้ยโอ้โหแบบยากมากเลยที่จะลงเข้าที่ยี่สิบล้านนะอ่ะพอพอเห็นปะมันมันต้องดีแคลร์อะไรต่างต่างนา,งางนามากมายเพราะาคนที่เงินเยอะๆอย่างเงี้ย มันมันไม่ได้ง่ายจะเอาเข้าอะ่ะต้องค่อยๆเอาเข้าแบบเดือนละครั้งสองครั้งเลยต้องเข้าดานอะ่ะถึงจะมีเงินแบบเป็นร้อยล้านในในตัวโลกดีฟาแล,ล้วคริปโตได้นะครับซึ่งมันก็เป็นคอขวดที่ติดขัดกันเหมือนกันดังนั้นถ้าวันนี้แงคงเข้ามาเล่นแล้วทุกอย่างถูกกฎหมายเงินจะเข้าไปยังโปรเจกต์ดีฟาเยอะขึ้นแน่นอนแล้วผมก็เลยยังไว้ว่าโอ้โหดีฟาไทยก็มีจริงๆอยู่หลายตัวนะนาจะได้ปรนะโยชนะ์อยู่ นะครับน่าจะได้ประโยชน์อยู่นะครับก็อยากจะให้คนเอลองมองให้เห็นภาพนะครับโอเคอ่ะ,อะผมก็จบเท่านี้อันี้ผมว่าโฟโมแน่นอนครับสถาบันการเงินเข้าคุณได้เห็นกันโฟโมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับคิดคิดว่าใกล้ใช่ไหมพี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าถูกเถียงว่ามันมันมันมีความแบบใกล้เรื่อยๆอ่ะที่ว่าเรื่องของ ETF อะไรแบบเนี้ยอืมผมผมว่าใกล้นะใช่ครับผมว่าจากหลายสอนังข่าว ETF น่าจะปลายปีนี้ ถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าไทยจะเร็วกว่าเราใช่ไหมไทยโคตรไทยโคตรไวเลยนะครับคือประเด็นคือทางเอสบีเขาเดินเนี่ยเราคิดว่าแบงค์อื่นเขาจะมองเฉยไหมผมว่าเขาที่จริงล้นดีฟานี้แบงค์หลายแบงค์เขาพูดถึงนะเราเห็นกรุงศรีก็พูดคือทุกคนเขาพูดถึงนะหรือว่าต่อเขาไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเขาก็คงต้องมีการคุยข้างในกันแล้วครับนั้นอย่างเอ B ทบก็เป็นคนแรกๆที่แบบว่าค่าฟรีศูนย์เนาะค่าฟรีในการโอนค่าธรรมเนียมในการโอนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็เป็นผู้นําเหมือนกัน ในโลกของอ,อการเบย์เม้นต์การจ่ายเงินแล้วเขาต้องเห็นในบางอย่างคือดีฟามันไม่ธรรมดาแล้วครับมันไม่จะอะไรต่อไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองเห็นภาพก่อนและถ้าดีฟาพวกนี้ที่มันเป็นอยู่มันข้างนอกอะ่ะมันถูกเมื่อไหร่อ่ะมันถูกกฎหมายเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหคือค่าพรีเมียมมันจะขึ้นไปเยอะมากๆนะครับอมองกันเลยงานอย่างแค่จะปูุงเสริมไหมครับก็ อ่าใช่ใครับผมอ๋อจริงผมคือผมก็คือเวลาเราเราดูดูข้อมูลในไรต่างๆผมค่อนข้างที่จะลุ้นเหมือนกันนะสำหรับตัวขับเคลื่อนในปลายปีนี้อะไรแบบนี้ในเรื่องของตัวสถาบันหรือว่าเม็เงินต่างๆที่จะเข้ามาใน ETF ซึ่งถ้ามีมาจริงก็น่าที่จะเอง่าย่ขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลของตัวเกียร์สเกลเบทคอยทรัสตอนนี้จะสังเกตว่ายังเหมือนจะยังไม่มีเบ็ดเงินต่างๆไหลเข้าไปในทางนั้นมากนัก คือซึ่งถ้าเราดูข้อมูลอ่ะตอนนี้ไม่มีเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ไหลเข้าไปหรืออาจจะต้องรอพเมียมให้มันสูงขึ้นหรืออาจจะรอ ETF อหรือเอล่าอันนี้ก็คิดแบบเอ็กซ์ตรีมว่าเฮ้ยเออเราอยากเขารู้อะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่เอาเอาเงินไปลงงมุดนะฮะหรือจะรอ ETF อะไรแบบเนี้ยก็ก็นะรอจะตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนั่นแหละจริงๆใช่ทงผมผม,ม,มีมีหลายคำถามที่เกิดเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดเองนะครับอยากอยากรู้เหมือนก<ม>ันว่าท่าทีของแบบเออความเคลื่อนไหวของ เอ่อ S C B 1 0 X เนี่ยกับกับที่ร่วมมือกับ C P เนี่จะจะมาในทิศทางไหนถ้าเท่าที่เข้าใจนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับการเหมือน r ร i ฟั f ไม่ใช Red, Red, ไ่ไม่ใช่เร i ฟั f นะแต่หมายถึงว่าเอ,อ่อระดมทุนเพื่อที่จะแบบไปลงทุน De ฟาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะก็จะมีการแส่ยังไงว่าเอะอันนี้จะเป็นการแบบเหมือนโูกคาดหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งพอ,เ,อเริ่มเข้าธุรกิจเนี้ยคือคือยังไม่รู้ว่า อันนี้คือหมายถึงว่าเขาจะเปิดตัวบริการเกี่ยวกับ d e f าหรือว่าจะเข้าไปลงทุน d e f าอ่าเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับแบงค์ขนาดไหนอะไรประมาณนี้อยากเห็นอยากเห็นภาพนั้นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นมุมไหนที่สถาบันการเงินเออดั้งเดิมอย่างเงี้ยจะเข้าไปร่วมกับ d e f าเป็นเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆนั่นแหละครับผมอ่าใช่ครับต้องดูนะผมก็ไม่รู้ท่าแต่ว่า คนที่ทาก็ต้องคิดอยู่แล้วเขาจะเอาค่าไหนเนี่ะถูกไหมมีท่าที่จะลงอยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในแบบบรรดาเล็กเรเเตอร์ไงก็ต้องจับตากันอยู่นะครับอ่าโอเคเรามาคุยกับเพื่อนๆกันว่านะครับใครมีคําถามมาคุยมาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะมีคนถามว่าเมมเบคอมเมนต์คอมเมนต์ตะกี้ไงเขาบอกว่าก็เชื่อมอยู่เนาะ ไม่ตอนแรกผมก็งงอะไรดาวเสาร์สีม่วงอ๋อดาวเสาร์วันเสาร์สีม่วงเข้าเอซีบนะครับวันเดียดดาวเสาร์เหรออ๋อแห้คลิปตัวดอกก็เสี่ยม่วงนะครับอ่าลิปตัวดอกสีม่วงกาวนะครับกาวนะครับอ่าเป็นไปได้ไหมครับเอซีบอจดซื้ออัลฟ่านะครับอืมก็เป็นไปได้ครับไม่รู้ก็เป็นไปได้ไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ อ่าบอกว่าระหว่างบิตคอยถูกกฎหมายกับดีฟァถูกกฎหมายอันไหนส่งผลดีกว่ากันนะถามว่าดีกับใครนะครับบิตคอยถูกกฎหมายเนี่ยอ่ายากครับยากมากแต่ดีฟァถูกกฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าดีฟァเองคือบิตคอยมันทํามาเพื่อกระจายอำนาจของทางการเงินเนาะนะครับมันก็ไม่มันดีกว่าทุกคนต่อผมนะแต่ไม่ดีกับขั้วอำนาจการเงินเก่าแล้วกัน ตอนตำอวอ,อยางนั้นนะครับแต่ d e f าดูเหมือนจะ<ๆ>ดีกับทุกคนมากกว่านะครับทั้งควอมน่าเดิมอย่างเช่นคุณเป็นแบงก์พาณิชย์คุณก็มาซื้อ d e f าลงทุนหรือใช้เงินเปลือกของคุณเอาเงินไปลงทุนได้มันก็เป็นเหมือนทุนนิยมนะครับทำให้คนบางคนที่เป็น Bitcoin Max ็กซิมัลเก็จะไม่ค่อยชอบ d e f าก็ก็จริงนะก็จริงมันเหมือนติดอาวุธให้กับทางอํานาจเดิม<ล>ามากกว่าจะต่อต้านนะเออเพราะว่ามันก็นั่นแหละแต่ว่าเราเราจะจะมองนะครับนั่นแหละครับผมว่าถ้าจะดันคนถ้าจะดันดีฟายม่ถึงเลกเลอนะ แล้วก็พวกการเงินโลกเดิมน่าจะดีใจมากกว่านะครับอืมอ่าคุณโฮโมบอกว่าถ้าไอซีีมาลงทุนวาเดนต้องมาซื้อเหรียญเหมือนลกทุนทั่วไปหรือเปล่าครับไม่ทราบนะครับก็ไม่ทราบนะครับ,ไม,รบมไม่รู้ครับไม่รู้ครับอ่าโอเคตอนนี้คริปโตยังจะลง <Okay. S 1> ยังลงอยู่คิดว่าจะลงกว่านี้ไหมอ่าจนปุงน่งดีกว่าเอา ควรควรถามเข้มไม่ใช่หรอคำถาเนี้เอาอ่าก็ตองเลยครับเออจะลงไหมครับตอบตอบไม่ได้เอ่าตามตรงก็ตอบไม่ได้แต่หมายถึงว่าเราเราก็ใจผมมาผมอยากที่จะให้ลงอีกสักหน่อยนึงสำหรับเดือนนี้นะเออประมาณนี้อืมครับลงไม่ได้ครับจงเข้มหน่อยนะครับแก็ลงไม่ได้ทุกคนไม่ยอมหมดรอบโลกเออเออ อาจจะลอได้นะครับโลไม่ได้หมุนรอบตัวผมนะครับผมไม่รู้ฮะก็ตอนดูว่าเจ้าทิ้งอย่างนะครับเจ้าทิ้งอย่างนะครับคือต้องผมมองว่าต้องต้องลองลองดูอารมณ์ตลาดในขณะนี้นะว่าคนกลัวตื่นตระหนกตกใจเครียดอะไรมากเรากันมากแค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้คนยังแฮปปี้อยู่เลยเนี่ยผมคิดว่าแบบนั้นนะเออประมาณนั้นครับพูดยากพูดยากอืมมันก็พูดยากออนเชนออนเชนยังชี้เลยอ่ะว่าแบบเออ ขายก็กลุ่มหนึ่งเก็บก็กลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นไปดูเซนติเมนต์จากคําพูดไม่ได้เลยนะมาตอนนี้นั่นแหละเลือกทางครับเลือกทางอืมีคนบอกว่าวาเดนไม่ให้ฟาร์มแล้วทํายังไงดีครับก็ไปสวอปก็ได้ครับไม่ต้องฟาร์มนะครับครับผมอ่า พี่วอเลนเนอร์บีซีบอกว่าถามคุณคิมครับ SCBX จะซื้อวอเรนตอนไหนครับโอ้พี่ผมจับไปกาวเกินกาวเกินนะครับอันอันนี้พี่ถามหรือว่าพี่บอกเออไม่เป็นเป็นประโยคบอกเล่าผ่านประโยคคำถามอืมเดี๋ยวพี่วอรเรนก็พูดไปบ่อยไงเดี๋ยวเขาก็เหมือนมืนจีบมืนจีบนะครับมาซื้อไหมครับของดีนะฮะเดี๋ยวคิมโ้มที่โปรโมทให้ <Das> <S 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 เอางั้นนะครับก็อันนี้ไม่ทราบนะครับนะฮะโอเคคุณค,คุณแค่มไปพี่ล็อกไนหรือเปล่านะครับอืมโอเคครับ,อ,คครบอ่าคุณลาวิสนะครับเมื่อไรจะปูจะซักเสื้อสูดนะครับอ่าซักแล้วนะครับซักแล้วซักแล้วนี่ออ่าบอกอันขอมานแน่ๆนะครับโอเคนะครับโอเคบิดคอร์จะไปแสนเหรียญถามว่าผมเจาเงินที่ไหนไปซื้อ,อไปซเ้อนะครับ ซื้อได้เล็กก็ได้นะครับมีคนถามเรื่องของบีคอยจะร่วงเยอะไหมเยอะเลยนะสอบผมบกว่ามันร่วงได้นะครับก็เเห็นคุณคิมคนเมนแว๊บว่าลุงฉลบบอกว่าอาจจะไปถึงหลักสามหมื่นนะเออก็ดีครับดีครับนะครับดีทุกอย่างฮะตอนนี้ดีดีดีนะครับเอาให้แบบว่าหมดแล้วโดดยงโดดยงเลยนะฮะเอาให้แบบว่ามันจบแล้วครับอาจารย์นะฮะมันไปต่อไได้แล้วโอเหรียญชิดคอยเอาไว้อย่างนั้นอะ ทีเดียวเอาเอาเอาไปว่าให้ให้คนเข้ามาด่าช่องทั้งสามช่องของเราก่อนนะโอ้โหมั่วชิบเป๋งแล้วว่โอ้โหอะไรวะเออวบราคาลงเออมั่วจริงเว้ยอันนี้อันนี้ชักเริ่มดีละเออคนได้เชื่ออยู่นจะพูดจะพูนเล่นนะครับพูดเล่นเออจะจีนจีนแบรนด์อะไรไม่ไม่ส่งผลแล้วเท่าไหร่เออเอออ่าน่าจะพอนตพาวเอเตอร์เห็นเห็นแวบๆวบว่าเริ่มจะมีกระแสมาอีกแล้วนะว่ามันต์องพวเอเตอร์จะแฮกบิตคอยได้ ครับนั่นแหละครับผมมีคนบอกว่าทีมบีคือเอ b ซบหรือเปล่าครับแน่นะครับวันนี้วันเด่นเขาทวิตเตอร์บอกว่าเขามีทีมบีแล้วนะครับเขารโปรเจกต์อยู่นะครับคืออะไรไม่รู้เลยคุณคิดคุณคิดโปรเจกต์อะไรครับลองถ่ายกันดูนะครับนั่นแหละนะฮะผมบอกว่าทีมบีคือ b บแน n c e หรือเปล่าครับกล่าวไปอีกเลครับ b i แน n c e มี b บแน n c e มาช่วยทำงานนะฮะสุดยอดกล่าวสุดยอดครับสุดท้าย อ่าวิงค์กับซิดิตนะครับบอกว่าสุดท้ายดด,ด,ด <นะ S 2> สอดูนะครับโอเคนะฮะอ่าซีพีอ่าพี่พอชนะครับถามว่าซีพีอาจจะให้จ่ายเงินในเซอเีเวนโดยใช้โทเค็นของตัวเองหรือเปล่าครับ<ม>รู้สึกว่าลูกหลานเจ้าสัวก็ทําเหรียญอยู่เออก็มีนะครับก็มีอ่อ<ม>คนคนน่าจะในเครือนะก็มีโปรเจกต์คริปโตของทางเครืออยู่นะครับ<ม>เห็นวแวบๆนะครับอืม,ม,ม โอเคนะฮะเลยไม่แน่ใจนั่นแหละที่ที่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าจริงๆก็คือจะจะมีแบ็กโบนเชื่อมหรอดีฟหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการลงทุนดีฟาคือจะมาด้วยแอปพลิเคชันด้วยไหมนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันครับอ่ามีพี่คนหนึ่งถามนะครับว่าพึ่งเข้ามาสายคริปโตครับพี่ๆแบ่งพอร์ตเปอร์เซ็นต์ลงทุนในพอร์ตยังไงบ้างครับเอาจุดปุ๋ยเหือคุณน่าจะเป๊ะสุดทมเกมันมันได้แค่อยู่แล้วไอ้ปุดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไอ้ก้อนก็ <c oughs> เอาจริงๆก็คือแบ่งหมายถึงว่าพอร์ตพอร์ตสำหรับเป้าหมายการลงทุนแต่ละกองละกันนะครับคือเปอร์เซ็นต์มันมันไม่ตายตัวแล้วแต่คนแลวกันแล้วว่าคุณจะเอาเงินก้อนไหนไปใช้อะไรรับความเสี่ยงโอกาสความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมสุดท้ายอยู่ที่ว่าคุณมองคริปโตเป็นแบบไหนรับมันได้มากแค่ไหนแล้วก็มองโอกาสการเติบโตอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะเป็นเงินก้อนนั้น ซึ่งซึ่งแต่ก่อนเราจะบอกว่าเงินคริปโตคือเงินที่เสียได้นะครับอ่าแต่ว่าตอนหลังพอยิบกลับมันมากขึ้นก็เริ่มจะมีแบบไอ้เสียได้อะกลุ่มหนึ่ง <laughs> ไอ้ไอ้กลุ่มหนึ่งเริ่มเริ่มลงเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็อยู่ที่เป้าหมายการลงทุนแล้วก็เอ,อ่อความรู้แหละที่พี่คิมที่คิมจะสรุปสั้นๆเป็นคำว่าความความ,ความรู้ที่คุณรับรู้ว่าหมายหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนะ่ะจะ จะรู้สึกว่าเออเรายังคอนโทรลอยู่อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนั่นนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่โอเคแหละต่อให้ต่อให้ออินแต่ว่ารับรู้ทุกอย่างว่าโอเคถ้าพอมันล่วงแล้วแล้วยังอ่ะฉันก็ต้องทำแบบเนี้ยอัตคัดอยู่แต่ไม่ขายเด็ดขาดอ่ะก็อาจจะเป็น s t r a t e g ที่ถูกต้องก็ได้นั่นแหละนั่นแหละครับครับผมอ่าก็มีคนพูดถึงเยอะนะครับเรื่องของเหรียญนู่นเหรียญนี่นะอ่าสุดท้ายผมก็คิดว่า เรื่องพอร์ตตัวเองนะก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับประเด็นนําอะไรนะถ้าให้โกก่ามีมีมีคนพูดอย่างนี้จันเข้มเขาบอกว่าให้ลงทุนคริปโตในเท่าที่เงินที่คุณเสียได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีคนแฟนคลับบิตคอยบอกว่าให้ถือเงินเฟียสเท่าที่คุณเสียได้นะครับโอ้โหท้อเงินเฟียสจะหายหมดนะฮะโอ้โหคนเก่านะครับถือเงินเฟียสเฉพาะที่คุณเสียได้นะจันปุงนะที่เหลือก็ลงอะไรฮะไม่แต่ไม่แต่เอาจริงพูดถูกนะ ไป,ประโยชน์นี้ถูกตรงที่ว่าเงินเฟียดอ่ะใช้ในการหมุนสภาพคาพ่องแต่ว่าคริปโตอ่ะเก็บเก็บเป็นสินทรัพย์ไงเพราะฉะนั้นเสียได้คืออะไรนะเอาไปกินข้าวนี่แหละก็ก็มหมุนจ่ายทุกวันเข้ามาแล้วก็ออกไปเออเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละนะครับนะครับครับพี่มีคนบอกว่าลดลงหน่อยนึงก็คือสองพันแปดพีคิวพีคิวคอยโตสวัสดีครับพี่เลขคุณสองพันแปดนะฮะเลขเป็นแบบอะไรจะขนาดนะฮะครับครับนี่มีคนบอกว่า วารเดนจะซื้อเอสบีตอนไหนครับนี่นี่ต้องจาบเป็นคาถามอันนี้อันนี้เป็นคาถามใช่ไหมหรือว่าเป็นคำเป็นเออโอตอนไหนดีผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนไหนนึกถึงชามัดอะที่เขาบอกจะซื้อโกลแมนแซกไงแล้วเปลี่ยนไปชามัดแซกนะครับเขียนเลยนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับอ่านะครับมันก็มาอ่านกันตอนที่โหคนเยอะมากจนผมพออ่านอ่านปุ๊บก็จะมากระจุยนะฮะ โอเคเยี่ยมเลยครับะดคุยคนกนสนุกดีอออินวายกับอีเทียมแล้วนะครับนะฮะครับผมผมไม่ได้นำการทุนในอย่างใดนะเดี๋ยวถามว่าผมแนะนำนะครับไม่มีนะครับไม่ได้นำการลงทุนนะครับครับคุณดีโอเลสบอกว่าถ้าแบบนั้นก็ดีนะผมรอซื้อวันที่แดเลยครับนะฮะออาจจะโรงแรงก็ได้นะครับอย่าอย่าไปตั้งมันมากนะอาจจะอยู่ที่กลางเดือนอะไรก็ได้นะครับทุย่างก็ขึ้นได้เลตนะครับ แบบปุ๊บซื้อปุ๊บร่วงเลยก็เป็นไปได้นะครับซื้อปุ๊บ<ล>ร่วงปับ๊บขายปุ๊บขายปุ๊บขึ้นปับน๊บนะฮะแต่ว่าซื้อปุ๊บถือไปเลยนะครับถือไปเลยครับลงเท่าไหร่เอาที่คุณรู้สึกอยากจะลงและกันอยากจะถือแล้กันนะครับอบล็อนแซเป็นเป็นวัดเอต X มูดเลยนะครับวัดเอ่านะฮะฮะคริปโตคาค์อะไรไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นเกมน่าจะเป็นเกมหรออ๋อทางเทง นะครับอ๋อโอเคอ๋อถึงนะครับมีคนถามว่าลงพูยูนิวีสาไว้ลืมสนใจเรื่องราคาเลยครับตัวแต่วอลุ่มตัวแต่วอลุ่มเออจริงนะก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นการฟินดีนะเจะปุ้เนาะเออสนใจที่ทีตอนราคาหลุดเลน์เอาอะฮอืมโอเคนะครับ คุณดรุณสีถามว่าขอถามทั้งสามท่านว่าได้ติดตามทวิตเตอร์ของแพนดีไหมครับเห็นเขาทํานายบีซีไว้แม่นมากนะครับอาจจะแค่แน่ตามดีนคะครับแน่ไหมฮะครับก็อ่าก็เชื่อเชื่อหูก็ได้ครับผมก็เอาไปะกอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจน,นะไม่รู้ว่าไอเดคคือไอเดอนที่แล้วก็ถูกนั่นแหละแต่ก็รอเดือนนี้นะครับผมแต่ถ้าเราดูในระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้ฮะถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันครับผมม่อมเอาเอาจริงๆเดือนเดือนไหนไม่ต้องแม่นก็ได้ คอแม่น2สองแดนสุดท้ายพอเออพอละนะครับพอล้ครับเท่าไหร่นะแสนเหรียญใช่ไหมครับแสนแสนนะครับอนั่นแหละเออนะครับก็แสนเหรียญนะครับมีคุณพราโตบอกว่าถ้าลงหนักกว่านี้สามุมน่าจะยิ้มแน่ๆเลยนะครับสายโมเมนนะครับนะฮะก็ว่าไปนะครับอ่ะไม่ค่อยมีคนถามมาแแซลจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าช่วงนี้ แส,สนงว่าเพื่อนๆกำลังแบบแฮปปี้อยู่นะสำหรับออสถานการณ์ตลาดในช่วงเช้ดีนะฮะประมาณนั้นนะครับพี่ทัศ์บอกว่าลงมาสองหมนแปดมีบ้านขายบ้านเลยนะครับโอ้โหนะเมื่อก่อนสองอหมื่นอธิบายก็ว่าแพงแล้วนะวันนี้ลงมาสองหมแปดบอกว่าถูกนะครับนี่คนเรานะจิตใจมันเปลี่ยนง่ายนะครับอ่าม,มีคนบอกเก็บตังค์แล้วนะครับนะฮะนี่พี่ได้เนอิธีบอกว่าเงินเฟสผมติดลบครับโอโ้โว่าพี่กู้จะติดลบเลยนะครับ ใจเยเ็นนะครับนะฮะพี่เว้นูซีเขาโหดอยู่แล้วครับอืมอืมครับอ่ะ,อะโอเคนะก็มีใครถามก็คุยกันได้นะครับแต่ดูเผื่อจะแซวๆกันเยอะนะครับโอเคพี่ต้นฮอบอกว่าสิ่งที่เราจะไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตนี้คือจุดสูงสุดของราคา bitcoin โอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลว่าอะไรพี่เ,นนเราจะไม่เห็นละคร เราจะไม่เห็นบิตคอย์มูลอีกแล้วใช่ไหมครับตีได้หลายแง่ตีได้หลายแง่นะครับให้คมๆนะให้ให้ลูกให้ให้ลูกเราเห็นนะครับผมนี่ที่ฮอได้เป็นคนคมนะครับผมเคยแซวแกผมบอกว่าพี่เนี่ยพี่หมาะกับการเล่นทวิตเตอร์นะเพราะว่าคําพูดแกมันคมนะออคำคมเนี้พุกคน่ทวิตเตอร์นะครับคนกดไลค์สั้นๆนะสั้นๆสั้น แล้วก็คิดได้แตกแตกยอดได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนบอกหมอดูแม่นสุดแล้วครับนะฮะขอให้อัปเดตหมอดูบ่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะช่องผมผมซื้อรีสเสิร์ชมานะครับไม่ใช่ซื้อรีเสอร์ชหมอดูนะครับนะฮะมีคนบอกว่าห้ามขายบีซีครับให้ไปขายตูดนะครับลุงนิกได้กล่าวไว้นะครับมเติมให้นะเติมให้นะครับเป็นเป็นคำส่งเซอร์ไง เสียงเป็นเสียงเซนเซอร์ครับเสียงเติดเติดนะครับเขาบอกเขาบอกว่าอดอยากแค่ไหนนะครับอย่าขายบิตคอยกินครับขายตูดดีกว่าดีกว่าโอ้โหคมกว่าใช่ไหมก็มั่นใจมากนะครับถือว่ามั่นใจรงนี้ครับลงนิกนี่ถือว่าคมกว่าบิตคอยไม่นที่แบบตูดราคาไม่ขึ้นไม่เที่ยวแบบพี่ฮอครับคมครับคมคมใครคมกว่ากันคมอยู่คมอยู่คมอยู่นะครับคมเท่ากันคมคู่เดี๋ยูนี้เป็นตำนานเลยนะครับตรึงตรึงตาหัวคนไทยนะครับ นั่นแหละฮะนคมจริงๆนะนะครับะนะฮะนี่ครับพี่ทักขายตอนนี้เลยครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับาจะล่วงเลยฮะนะครับมีคนบอกว่าขายลุงนิกินนะครับขายลุงนิกินนะวะนะฮะขายลุงนิกินนะครับ,นนรบโอเคโอ้โหคือมันเยอะมากจนผมอ่านไม่ทันนะนะครับมันเยอะจริงๆรัว,นะรว ส่วนคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คําถามนะมาเซล์มาเกียนกันสนุก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 อ่าคนมีคำถามแล้วคือคือคาถามก็มีแต่ผมไม่อ่านอ่านคำตอบมันรัวมันรัวบางทีเราก็แบบโอ้โหมันลายไปหมดนะฮะครับครับไอผมชอบนะสําหรับการดีเจบิตคอยแล้วก็ทําให้เราไม่เรียดด้วยเออผมคิดว่าแบบนั้นนะถ้าเราดีเจทุกๆุกเดือนทุกๆุกอาทิตย์อะไรก็ว่างแต่แต่คือดีเจก็ให้มันให้มันตรงไปตามตารางที่เราวางเอาไว้แล้วกันเนาะไม่ใช่ว่านะครับผม ทำใจไม่ค่อยได้วะนะครับเอากันเหรอจจริง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 ก็เป็นที่มาของของคลิปนี้เลยนะถึงแม้ว่าโอเคขอภไยในการสื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะว่าจริงๆมันมีเอ่ออย่างหนึ่งอ่ะผมได้มานั่งรีมายตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในในสัปดาห์นี้ว่าถ้าถ้าถามว่าเราประสบความสําเร็จในการลงทุนไหมอ่ะเราวัดจากอะไรอ่ะเราวัดจากพอร์ตเราโตขึ้นเรื่อยๆรืหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นการลงทุนในวงการอื่นอ่ะใช่แต่คริปโตอ่ะ วันหนึ่งมันเยอะวันหนึ่งมันน้อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันมันน่าแปลกใจนิดหนึ่งว่าเออครั้งหนึ่งเคยซื้อบิตคอยได้ได้เท่าหนึง่งและนับปัจจุบันถึงแม้ว่าเอออาจจะมีจานวนเงินที่เป็นตีเป็นดอลลร์เยอะเยอะขึ้นอ่ะแต่เราเกิรู้สึกเสียดายบิตคอยที่ที่เคยถือได้เยอะกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะแท็กอย่างหนึ่งว่าประสบความสําเร็จไหมในการลงทุนคริปโตน่าจะแท็กเป็นบิตคอยน่าจะดีนะว่าเออคุณมิ จำนวนหน่่ยคอยเท่าไหร่อะไรประมาณนี<ๆ>ผ้ผมหลังๆก็เลยจะแท็กแบบนั้น จริงๆคิดแบบนั้นไง่านมากเลยคือไม่ต้องไปสนใจว่าบิตคอยมันจะเท่าไหร่แต่เอาไปว่าคุณนะเท่าไหร่แล้วคุณเก็บได้เดือนนึงเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณตั้งเป้าหมายเฮ้ยปีนี้อยากที่จะได้หนึ่งบิตคอยสมมตินะตั้งเป้ากับตัวเองไว้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณทําได้ก็ถือว่าสักเซสในแบบของคุณแล้วนะต่อให้บิตคอยมันจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยคุณได้เก็บเป็นฟูลบิตคอยอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าลองดูแล้วกันมันมีหลายแบบนะในเรื่องของความความสุขของแต่ละคคคคคนนนนนนน่่่่่่่่่ะะแแแแแบบบเเเเเีีี้้้้้้ยยยมม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 ัััลลลลววววววตตตุุออออองงาาาาาาาชชืืไไไดกกก็็ผจใหสิททรพ์ณู กันเวลาแลา้วกันแล้วแท็กตัวมันอะเป็นจํานวนของมันถ้าเป็นทองอาจจะเป็นน้ําหนักของมันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออนะเราจ,จะรู้สึกแบบฟูลฟิลจิตใจได้ดีประมาณนี้ครับผมครับผมเยี่ยมเลยครับนะต่อไปดีนนครับพี่ประวิตยบอกว่าขายก่อนพี่คิมมาไลฟ์ครับอ๋อขอบคุณมากนะครับ เรียบร้อยครับคุณไบร์คุณไบรอันนะครับบอกว่าลูกโชวกับพี่คิมเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่เนี่ยอาจารยตั้มเป็นใครอาจารย์ตั้มนะอาจารยตั้มนะครับอาจาตั้มเป็นลูกไม่ใช่ผมนะอาจารย์ตั้นะครับโอ้งงมากเลยครับอ่านะฮะมีคนบอกว่าผมดีซีเอวันละร้อยครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับเมนเน็ตหรือเปล่าครับตัวค่าแก๊สอวกนะฮะดีดีซีบีครับพี่ข้าวโอนถูกกัน Btcb นะครับผมจะเปลี่ยนโลกด้วย btcb นะครับนะฮะเปลี่ยนโลกแน่นะครับสุดยอดนะฮะอินอินมากกับไซเบอร์พังนะครับหรือ btcb นะครับ b c b นะครับอ่าบคที่พังปรบัตีพังนะครับ b t c ไม่เท่าไหร่แต่อิตทเลียนเก็บโคตรยากเลยนะครับอ๋อใชายกับเห็นด้วยนะครับผมจะเก็บจะเก็บทีปุ๊บโดนเกา โดดไปเอ็ไงมันมีที่ดูดเงินเยอะนะฮะมันมีอะไรให้เราได้ใช้เยอะนะครับมีหน้าสถิติการสเต็กอิตาเลียมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มรู้แล้วไอ้นี้เก็บยากเออเอาไปสเต็กก่อนเลยเอาไปยัดไว้ดีกว่านะฮะอย่าเอามาครับม่งั้นตายแน่หายหมดนะฮะนะครับอ่านั่นแหละได้เลยครับอ่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้นก็มาคุยกันนะครับ ผมก็ไม่เออสุขสนต์สุปไหมสุขไหมเออได้คุยกับคนดูเยอะวันนี้ถือว่าเป็นคนดูเยอะอันดับต้นๆของตั้งแต่ทํารายการมาเลยนะสามพันกว่าเนี่ยเออขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณครับอ่าจันปูทิ้งท้ายหน่อยครับังไงบ้างครับทิ้งท้ายดีๆก็โยนมาให้จันปูนะครับครับครับก็ขอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็เออลำดับรายการเซอร์เทนด็อกก็จะมาอัปเดตเรื่องราวแบบที่เป็นคัดถือว่าเป็นที่สุดประจําสัปดาห์ประมาณนี้ก็ ด้วยความว่าเข้ามาคริปโตเราอย่างที่บอกเออโลกมันกว้างมากเนาะขนาดทำคอนเทนต์กัน3ช่องยังรู้สึกว่ามันยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกมากเลยนะครับแต่ว่าก็สงสารคนฟังเหมือนกันถ้าจะฟังให้ครบทุกคลิปนะครับขนาดช่องพี่คิมช่องเดียวก็แบบไม่รู้จะฟังยังไงไหวนะครับผมอันนี้ก็แบบเออมีทั้งช่องผมช่องพี่เข้มอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดเป็นซันนัลด็อกขึ้นมาเพื่อที่จะได้ว่าอ่ะถ้าใครมีเวลาน้อยจริงอ่ะ ฟังไลฟ์เนี้ยก็จะได้เห็นภาพรวมมุมมองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงมุมมองในสัปดาห์ต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็แล้วก็มี <c oughs> ทเทเซอร์ใช่ไหมตอนนี้ทเทเซอร์มีอยู่ในสต็อกนะครับเ<ข>อ<พ>อก็คือคสำหรับใครที่ต้องการเออซื้อทเทเซอร์อแบบเร่งด่วนนะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ส่งของเลยอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ทักไปที่ d i g i t a l a s s e t l i ซ e แต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ ก็ไม่แนะนําให้ซื้อกับผมเดีก็คือเรื่องมันถามว่ามันคืออะไรมันคือตัวเก็บร์ดแร์วเลตอะตัวเก็บเหรียญคริปโตนี่แหละนะครับก็อยากให้ซื้อกับออฟฟิเชียลมากกว่านะครับแต่ว่าด้วยความว่ามันมันอาจจะมีความยุ่งยากในการสั่งนิดนึงก็เลยเอามาอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าถ้าใครรอได้แนะนําให้สั่งกับออฟฟิเชียลนะครับ T R E O R I O นะครับผมตามนั้นครับผมอ่ามีคนบอกว่านะครับพวกคุณสามคนแม่งโคตรจะกาวหลายวันแล้วครับ แต่ในอีกระยะยาวสี่ถึงห้าปีผมคิดว่าพวกคุณก็ชนะในเกมนี้เพราะเป็นผู้ให้ความรู้แบบต้น้นของประเทศนี้ไงขอเป็นกำลังใจให้นะครับซู๊ดนะฮะขอบคุณนะครับซู๊ดเลยนะฮะซู๊ดเลยครับผมผมบอกได้เลยว่าผมชนะแน่นอนนะเพราะผมเชียร์ปิคคอยนะครับปิคคอยไม่แพ้หรอกัวอื่นไม่รู้นะครับเอเด้าเสียวอะครับเอเดาพเสียวพอหมอดนพูดแล้วบอกพี่ผมไม่เชื่อนะครับอ่าผมหมอดูพูดแล้วตอนนี้ พี่คิมดูมั่นใจขึ้นนะครับคือคักนะรู้สึกคือคักนะอบิตคอยนะฮะคือคักผมบอกเลยว่านะครับผมบิตอ่าถ้าบิตคอยเนี่ยนะมันอยู่แน่ๆครับแต่ราคาเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งแต่มันอยู่นะอยู่ก็โอเคนะโอเคแล้วนะคุณมีบิตหนึ่งบิตคอยตลอดการแน่นอนนะคุณถือหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งบิตคอยครับเยี่ยมเลยนะครับเอดาโซลนนาเก็บระยะสองปีมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับอยู่ที่คุณเก็บราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะ รับผมสว่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ศึกษาสองเหรียญนี้นะ,ะนนครับจเข้มอ่ะเข้มเอดาสุดยอดไหมครับผมว่าเอ,าเ,อาเรื่องความเจ๋งมันก็เจ๋งอยู่แล้วแหละแต่คือถ้าคือประเด็นคือสมมติว่าคนชอบถามว่าเฮ้ยเราควรซื้อเหอรียญตัวนี้แล้วก็จะไม่ซื้ออีกเหรียญตัวหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยเราเราน่าที่จะซื้อสมมติว่าอ่ะเอดากับโซอะไรเปนเนะี้ยซึ่งผมส่วนตัวนะผมชอามาดีแค่สองเหรียญนั่นแหละเราก็แบ่งซื้อได้นะครับผมซึ่งถามว่าสองปีมันจะ ราคาเป็นยังไงถ้าสองปีมันอยู่ได้เอาแบบนี้แล้วกันถ้าสองปีมันมีคนใช้อะไรแบบน,นี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจแต่ต้องรอติดตามกัดูต่อไปว่ามันจะมีคนใช้ไหมนะครับผมสำหรับสองปีนี้นะครับอือครับผมอ่าที่วันนี้ที่บอสุดท้ายดูดวงนะครับโอ้โหไม่ไม่ได้อัปเดตนะครับอ่าครับอาจารย์ปุมคือคนเดียวกับแอดตาหรือเปล่าคะผมตอบละ<อ>คนคนละคนคนละคนคนละคนครับครับติดตามต่อครับชอบรายการนี้ขอบคุณนะครับเอเดนงานเริ่มยังครับ อ่าเอดาอย่างมั้งเฮ้ยนเเริ่มแล้วเริ่มเห็นวันนี้สองนุ่มเพิ่งะเห็นสองนุ่มพึ่งนะเห็นตามเวลาประเทศไทยเออเป็นเออใช่ใช่เราลองลองเข้าไปดูกันได้ครับเราลองไปเสิร์ชในทวิตเตอร์น่าจะมีนะผมคิดว่าน่าจะเต็มกันแล้วแหละนะถ้ามาแล้วนะครับผเราลองเข้าไปดูครับอ่าครับผมมีคนบอกว่าน้องที่ชนันบอกว่าผมเชื่อว่นใน Bgcb ครับนี่นะครับโอ้โหยอดดี t ีบีผมว่าผมไปซื้อนี่ดีกว่ามั้งเซฟบุคอยนะครับ มันก็ขึ้นเหมือนกันเวลาบิตคอยมันขึ้นเวลามันลงก็ลงเหมือนกันพี่เยี่ยมเยี่ยมนะครับครับผมพี่ชายบอกว่าผมเชื่อไหมหมอดูนี่ทําให้ผมแผนพี่ปั่นปวดไปหมดเลยนะครับอ่านะฮะเคื่อคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่กับเรื่องนี้มานมนานนช่ไพี่กิมถือว่ามีน้ําหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะในเรื่องพวกลิรับอะไรแบบนี้นะก็สนุกสนานนะครับอย่าอย่าไปอันนี้มากนะแต่ก็ ถือว่าเป็นอะไรที่นะเอาเอาไว้อีก,อ,กอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะับนะนะครับเยี่ยมเลยนะครับไม่เห็นตอบคําถามผมเลยนะครับครับผมทั้งสามท่านอนะพี่ถามว่าอะไรด้ครับพอพออ่านก็ไม่ได้คําถามนะฮะโอเคพอถามพอถามก็ไม่ได้อา่านอีกโอ้โหนะครับอ่า <c oughs> นะครับตลบลุงชลพบเป็น <Philadelphia> พ <Wonderful tha uno> ่อใครนะครับพี่พ่ออาจารย์ตั้มนะครับนักการตลาดินระยะเออนะครับครับผมคุณบรอันน่าจะถามสนุกสนุกสนุกนะครับคำคำใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวเป็นคนกระทือผมอีกนะครับอ่านะครับมีคนบอกว่าผมกดลอง150 125 BC แล้วครับนอนคืนนี้นะครับฮะนะครับขอให้ฝันดีนะครับนอนไม่หลับนะฮะครับ อ่านะครับอ่านี่เห็นคุณเข้มชอบน้อยเวลามีคนมาว่าในคอมเมนต์อย่าให้กังใจนะครับทําดีแล้วครับทําต่อไปครับดีครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับจัดเข้มนี่ยนะนอยจริงๆนะครับอ่าขอบคุณครับจุดบูลี่พี่เข้มนะครับนี่มีนะฮะนะครับขอบคุณครับเชชฟิทนะครับปิดหูปิดตานะครับอ่าสองห้าเจ็ดศูนย์ค่อยเปิดดูราคานะครับนะฮะใช่ครับอยู่ที่ว่าคุณซื้อตัวไหนด้วยนะครับ นะครับซื้อไม่ถูกตัวซื้อถูกตัวนะครับซื้อถูกตัวนะครับถ้าปิดดูไม่ตาอย่างนี้นะครับต้องถือตัวที่ถือได้นะนะครับอืมนี่อยากมีครบหนึ่งบิตคอยน์นะครับเขาจะช่วยครับโอเคนะครับโอเคน่าจะนี่ครับพีหัวแก้วแตกนะครับนะคิดจะอะไรกับ x xrp ล่าสุดจันปรุงนี่รอพอไปซื้อเอได้ไหม เอออ่าเห็นเห็นอาจารย์ผมนะครับรอพอซื้อเอดานะครับผมงงนะว่าอาจารย์จะไปทําแบบนี้นะครับอาจารย์ไปทําแบบนี้เนี่ยนะฮะเอ้เขาซื้อเลเยอร์หนึ่งเยอะอยู่แล้วเข็ยนมีดอทด้วยนะเออเขาก็กระจายความเสี่ยงนั่นแหละเราไม่สามารถที่จะทิ้งไว้ในตัวใดตัวหนึ่งได้อยู่แล้วเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบไปดูรีเสิร์ชรอพอจะว่าเอดานะครับอืมแต่เห็นในการนะครับว่าเวนเนอร์พิคกิ้มาชูชูเอดาทั้งคลิปเลยนะฮะ มมติถ้าเกิดกกคัขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้แซวว่าแบบเดี๋ยวดูว่าคนไม่เชื่อหมอดูอ่ะพอรีเสิร์ชกับหมอดูพูดไม่ตรงกันจะทำยังไงจะทำยังไงนะครับวัดกันไปเลยครับนี่ครับพูดพร้อมผมนะทุกคนพูดพร้อมผมนะทุกคนนะครับคุณมิกกี้บอกว่าเอดาทูเดอะมูนนะครับทุกคนเอดาทูเดอะมูนทูเดร์มนะครับนะครับผมนั่นแหละฮะครับอาบินเนียนเป็นไงบ้างครับเออเป็นไงเป็นปามพังยัง นะครับพังว่าแล้วก็ก็ทีพีอาร์ลดลงราคาตกใช่ไหมเราอให้เรื่องให้ผลตอบแทนอ๋อแต่คือมันมันยังไม่ได้เป็นอะไรหม่ถึงว่ามันจะไม่ได้โดนแฮกไม่ได้โดนลักคูไม่ได้แต่ก็แค่ราคาตกเฉยเฉใช่ไหมโอเคอ่าฮะประมาณได้ครับอ่าโอเคนี่ครับมีพี่ลีโอเลสบอกว่าแต่ต้องยอมรับว่าหมอดูชี้เป้าเหรียญดีจริงๆนะครับผมกลับไปศึกษาต่อนะครับอ่าเป็นไกด์ไลน์นะใช้ได้นะครับหมอดูเปิดอีเลยตเวบด้วยเด อีเดเว็บเป็นไหมครับไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นครับผมอแต่หมอดูน่าจะดูเป็นนะฮะเพราะเหมือนอีเดเว็บเลยนะครับมีคนเซลล์นะครับแต่แต่แต่มีข้อมูลพื้นฐานด้วยไงที่เงืบอ่ะอ่านะครับนะครับนี่พี่ทัศถามว่าเฮ้ยถ้าคิมเข้าเอดานี่แมวเลยนะครับด่าไว้เยอะ ผมบอกแล้วต่อให้ดีแค่ไหนผมก็ไม่เข้านะครับเอดาเนี่ยนะครับดีให้ตายผมไม่เข้าแล้วเสียศักดิ์ศรีผมนะครับด่าไว้เยอะนะครับเขินบิตคอยก็ทำมาละรอบหนึ่งนะครับบิตคอยก็เขินมารอบหนึ่งนะจะให้เอได้าตัวนึ่งเลยนะครับแบบเยอะแยะนะครับนั่นแหละครับนะครับอย่าแกล้งคุณเข้มนะครับเสพเข้มนะครับขอบคุณครับอ่านะครับครับโอเคหมดแล้วั้างครับไม่มีแล้วขอขอบคุณทุกคนนะครับ มีคนบอกว่าเอดา92ควรเทมาเห็นวแวบนะครับอไม่รู้เท่าไหร่สามเหรียญล้อ92ไม่ถึงยังไม่ถึงนี่เอเขาบอกว่ารอพอซื้อเอดาเป็นข่าวปลอมครับแปลคนเลเรื่องกันที่เขาสัมภาษณ์เลยนะครับนี่ขอบคุณครับพี่ภาครบขอบคุณครับพี่ภาคีเดี๋ยวต้องลอาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับ อ่อว่าเอด้าทูเดมูลครับผมอรออยู่ยอดเขานะครับแล้วจะรีบกลับมานะครับโอเคนะฮะนี่เนี่ยหาไม่เจอละเท่าที่ฟังมานะครับนี่คุณวาเลนทุกสันักมั่นใจว่าปลายปีปีซี่ทูเด o มูลนะครับอืมอ่าปปนะครับก็ยดีด้วยนะครับอย่าไปเชื่อทุกสํานัก <มา S 1> นทุกสํานักในที่นี้คือคือทุกทางจริงๆนะเออ ก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้จะบอกอะไรหรือเปล่าเออบอกมันมันจะพูนไปหรือเปล่าใช่ไหมน่ากลัวนะครับแต่ที่ไม่น่ากลัวเพราะว่าในในเดือนเนี้ยทุกคนก็บอกว่าจะจะลงแต่ที่นี่คือสาเหตุที่ทุกคนยังแฮปปี้อยู่เพราะว่ามันลงตามที่คิดไงเฮ้ยถ้าคิดดูนะพี่ถ้ามันไม่ลงอ่ะถ้ามันไม่ลงอ่ะว่าเราอาจจะเครียดก็ได้นะว่าเราอาจจะมันมันรู้สึกเหมือนไม่ได้คอนโทรลอ่ะว่าแบบเออมันเหมือนเรารู้สึกว่าเรา เอาเอากันมันไม่อยู่แล้วนะครับมันมันจะเออไม่เข้ามือนะฮะประมาณนั้นนะฮะใช่ใช่นั่นแหละนะครับนั่นแหละมีคนบอกว่า a e อจะลงไปหนึ่งจริงหรือครับผมดันลงทีมไปเยอะหนึ่งเหรอหนึ่งอะไรฮะตอนนี้ตอนนี้มันหกเซฟไม่ใช่หรอลงไปหนึ่งนั่นแหละไม่รู้ครับไม่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 มีไม่หลงนะครับไม่มีหลกนะครับอืมอืมอ่านะครับ อ่ะนี่ครับมีว่าพี่คิมข้ามอีกแล้วนะครับสามรอบเลยนะครับโอเคนะครับอยากรู้ว่ากรณีรของประเทศทีทำให้ไ,ไลฟ์นีนนน้นิ้เปิดคนทั่วไปใช้แบบนี้ยานยีจะไลฟ์ลใหม่ครับอ่าเดี๋ยวผมกพูดถึงนิ้วเดเลยครับแต่ผมน่าจะรู้ดีนะครับมันมีของประเทศใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่เห็นของเออถ้าประเทศก็จะมอเอลสวดอด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมก็ตรงตรงเนี้ย เออจะยังตอนนี้ข้อมูลยังไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนหรับผมอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจตอนแรกผมบอกเออเหมือนมันเหมือนมันจะกึง่งๆึ่งเซ็นทัลไลท์นิดนึงนะเพราะว่ามันต้องให้เป็นผู้ให้บริการอะไรประมาณเนี้แต่ว่าโอสุดท้ายแล้ว End User อะ่ะเท่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเหมือนกับว่าถกเถียงกันอยู่บอกว่าจริงๆแล้วตัว Enduser เองอะ่ะไม่ได้ยังยังมีความเป็นดีเซ็นทัลไลท์อยู่แต่แต่ พูดถึงความปลอดภัยนะความปลอดภัยว่าเออเงินนะ่ยยังคงเป็นของ end user อยู่คือมันรักษาเงินได้จริงๆแต่ว่า mm hmm. จุดที่แบบผู้ให้บริการอะไรพวกเนี้ยเออหมือนกับว่ามันต้อง,ม,องมันต้องมีแต่ละประเทศอะต้องให้การยอมรับก่อนณนะปัจจุบันนะแต่ว่าในอนาคตก็เท่าที่เห็นตัวของแจ็คหลายๆแจ็คนั่นแหละทั้งแจ็คดอซี่แจ็คมอเลอร์ที่จะไปอะยังไงยังไงซะบิตคอย ก็จะไปสู่จุดที่แบบเออไม่สามารถใครควบคุมมันได้ในแง่การเข้าถึงเน็ตเวิร์กของมันอยู่แล้วตัว l i g h n i n g network ก็มีเป้าหมายแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่นับปัจจุบันยังยังแบบเก่งๆอยู่เฮ้ยโอ้ชอบคำถามนี้ชอบคำถามนี้คนก้าวเมจิกว่าเวลาวิเคราะห์ผิดนี่เขินกันไหมครับเนออาจารย์ปุ้งอาจารย์แคบอ่วิเคราะห์ผิดเขินไหมเราพูดผิดเขินไหมครับผมลหะผมผมไม่เีปัญหานะผมก็ยอมรับผิดนะแล้วผมก็ให้ผมขอเอาไปปรับปรุงใหม่ใช่ผมผิดรปจําครับ วิคอลอาจจะสองแบบนะแบบว่าหนึ่งคือพูดผิดนะครับสองคือ,อบอกว่ามันจะขึ้นแล้วมัน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 ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าพูดผิดอะ่ะเอออันนี้อันนี้นนนนก็โอเคเข้าใจแล้ว,วปก,กติเนาะแต่แต่ถ้าบอกว่าวิคอ์แบบผิดทางคือมหมายถึงว่าแบบบอกว่าวิคอลคอาจะขึ้นแล้วมันเหลือศูนย์อย่างเงี้ย <S <S เขินไหมอ่ะสมมติสมมติถ้าบอกว่าวิคอลจะเหลือศูนย์มันก็เขินนะอ่าตามตรงก็แบบพีร่รูร้สึกเราเรารู้สึกเราคิดผิดเนี่หว่าแต่จริงแล้วผมก็ ไม่ได้รู้สึกว่าจะด้อยค่าตัวเองหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะเราก็รู้สึกว่า<ม>เอเอ,เอ,อเราก็มาประมาณว่าโอเคแเราก็มาปรับปรุงใหม่แล้วกันเฮ้ยโอเคมันผิดแบบนี้มันผิดเพราะอะไรแบบเนี้ยเออทาให้เราดีขึ้นในทุกๆวันแบบเนี้ยซึ่งเอา<ถ>ตามตรงมันไม่มีใครรู้นะคนเลยอืมใช่ใช่ไม่ค<ม>ัถ้าถามว่าถ้าถามว่าเขินไหมเอาจริงๆผมเป็นห่วงคนที่เชื่อมากกว่าเออคือคือมันความรู้สึกรับผิดชอบว่าแบบ คือโอเคพอผิดอ่ะเรารับรู้ว่าผิดแต่ว่านักการจัดการพอร์ตนักการอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคไงทุกๆอย่างเพราะว่าก็รับรู้แหละว่าเราอาจจะผิดได้อแต่ว่าเริ่มเริ่มแบบเป็นห่วงว่าแบบเอใครใครเอาข้อมูลที่ที่เราไปเคาะไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาไหมเออก็รู้สึกแบบห่วงๆอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นเราเดือได้บอกทุกครั้งนะว่าแบบดูโยนรีเสิร์ชนะจริงเราเชื่อเออย่าอย่ามาเชื่อใครเลยอะไรแบบเนี้ยเชื่อตัวเองนะครับ ครับนะครับเอด้าจุดดมมูลนะหมายว่าคุณเมฆบอกว่าทําไมคุณคิมเกลเอด้าครับใครบอกครับผมชอบเอด้านะครับแต่แค่ไม่้ซื้อเฉยเยครับนะครับก็โอเคนะเอด้านะก็ดีนะนะครับพิมเกียิทุกเหรียญที่ขึ้นและแกไม่ได้ซื้อครับผมบอกแค่นี้แต่าไปคิดมากนะครับ ผมชอบเอด้านะผมผมพูดถึงเอด้าบ่อยเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมรู้สึกว่าทําปกแล้วไม่รู้จะเอารูปอะไรใส่ <c oughs> ก็เอาเอด้าไปแปะและ้วคนดูเยอะเลยนะครับช,ชอบมากเลยจริงชอบจัดเลยนะครับเ <c oughs> วลาพูดถึงคริปโตเนี่ยอธิบคำว่าคริปโตนะนนลตนะแล้วก็เอารูปอะไรใส่ดีก็เอาจอเอด้าไปแปะนะครับแล้วด้านด้านไหนนั้นมีเอด้าด้วยเปล่าเอามาสามวินะครับพู้ว่าเอด้านหละจบแล้วนะครับไม่ครอย <laughs> คือแอบเมาเรื่องนี้นิดนึงคือด้วยความว่าโปรเซสในการทาคลิปพี่คิมอะแบบวันนี้ไม่ใช่ทุกคลิปนะแต่ว่าหลายๆคลิปอะอผมจะเป็นคนเตรียมคอนเทนต์ให้ใช่ไหมแล้วพี่คิมจะเป็นคนถ่ายเสร็จแล้วพี่คิมจะส่งคลิปมาแล้วคนตัดกับคนทํารูปปกอะคือแอดเอแล้วแบบผมทำคอนเทนต์ส่งไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมจะได้เห็นคลิปก่อนลงมันมันแบ็กกลับมานะครับแล้วสักพักผมเห็นภาพปกผมแบบ ผมไม่ได้เตรียมคอนเทนต์นี้ให้พี่นะพี่ไปทําอะไรนั่นแหละก็คือแบบพี่เอเขาจะรับ,บรีฟมาไงว่าอ่ะรูปมันจะมีรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้สักพักมีรูปเอดาผมไม่ได้พูดถึงนะพี่ <c oughs> จะบอกว่าตอนนี้เอดาไปแล้วนะฮะเอดากาลังไปนะครับผมตอนนี้ <c oughs> เอเอนะครับเบย่ำครับผมบอกแล้วผม,ผมเ<ล>ย,ย่ครับผมชอบเอดาเห็นไหมบอกแล้วผมพูดไปเลยย่าไปแล้วไม่ได้เตรียมคอนเทนต์นี้ให้เลยพี่เลี่ยนมาเลยเอดาเนี่ย ควต้องชอบนะเพราะว่าผมเนี่ยเชียร์เลยนะฉันนั้นร่วงหมดนะครับ <c oughs> ผมไม่เชียร์อาจจะขึ้นนะครับถ <c oughs> ้าเชียร์อาจจะตืเครียดนะฮะครับแล้าจาดยภูมผมมาไปสัมภาษณ์ออกรายการ้ว้ออกรายการช่องโมโนยี่สิบเก้านะครับนั้นมีคอยเขียวพอดีเลยแจ็คคุณแจ็คดอซี่นะครับทวิตเตอร์ใช่ไหมอโอเ้<ล>อเ<ล>ขียวเลยเขียวผมขึ้นไปอย่างเท่เลยครับเออเดี่ยผมก็มีคอยขึ้นนะครับเนี่ยยังไงขึ้นแน่ๆนะครับน่าจะอ่านผลได้แต่ท้ายขึ้นนะครับตอนเย็นมาปุ๊บ ข่าวปัดจีนมาล่วงยับเลยนะครับโอ้โหทันขวด <ขน S 2> ได้ยับเลยทั<อ>ขนขวดได้ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่ยังไม่ถึงเลยนะครับนะครับอ่า <c oughs> <อ>คุณเคซีบอกว่าเราพอพูดเมื่อต้นเดือนว่า b ี c ีดีจริงครับแต่ก็มีความน่าเบื่อเหมือนทองคำนะครับเ <c oughs> ขาที่จะขาย b ี c ซทั้งหมดแล้วไปเพิ่มตัวอื่นแทนเช่นอีเรียมนะครับแน่นะฮะโอ้โหเจอแม็กซี่ดานะครับเขาเราพอนี่ถือว่าเป็นอีทตัวพ่อเลยนะพูดถึงเนี่ยถ้ามันก็จะเลเป็นแบบ บิตคอยตัวพอ่อใช่ไหมรลพอ,ลก,พอก็ถือว่าเป็นอีเทเรียมตัวพอ่ออยู่เช่นเดียวกัน <c oughs> นั่นแหละฮะต้องเรียกว่าเขาโฟกัสคนละจุดแหละรอพ่อหาหาสิ่งที่เติบโตเป็นเป็นเอ็กซ์เโพเนนเชียลเชื่อว่าการมาของเทคโนโลยีมันจะทําให้แบบม,มันจะดิสลอฟทุกอย่างแล้วมันจะแบบ <c oughs> แ <c oughs> วินเนอร์เทคอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะเนาะทาให้ทําให้เขาก็มองว่าอบิตคอยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาตามหานั่นแหละทําไมเคอร์เซเลอร์ก็จะอีกแบบหนึ่ง <cin stereotype> ครับมอ <hei> งคนละมุมฮะรวยทั้งค <Oct snap> ู่นะครับอประมาณนั้นงคู่นี่ครับนี่คนบอกว่าสวนผมรวยทุกคนนะครับนี่มีที่มานะครับแรงจีงใช่นะครับไปพูดแล้วก็ผิดหวดเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่าวิเคราะห์ผิดเขยิบมาเนี่ยผมโ่้พุ่งตัวแล้วผมเพิ่งผิดแทบทุกคลิปนะครับพูดก็ขึ้นลงผมลงไม่ขึ้นงงคุณลงขึ้นขึ้นอะไรวะลงนะฮะขายปุ๊บขึ้นปั๊บนะฮะครับผมครับ ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เชียร์เยอะไงนะครับผมเชียร์เหรียญที่ผมคิดว่ามันอยู่แน่นะครับนะฮะอย่าง BTC ที่เรียกนะครับนะฮะเชียร์คือมันลงได้เว้ยแต่มันไม่หายแน่นะครับแล้วก็เพจเซฟเอาไว้นะครับพิวทัศน์บอกว่าถ้า BTC ลงเหนือศูนย์เชื่อเถอะครับไมเคิลเซนเลอร์จะเขยกว่าพวกคุณแน่นอนนะครับเออจริงๆเป็นผู้นำออกตัวแรงเป็นผู้นําออกตัวแบบออกเต็มค้อรอดแรงแข้งนะฮะนะครับอ่าพี่วินพิเศษบอกว่าวันนกับสามสิบเหรียญนะครับ ก็ว่ากันไปครับดีครับดีครับนี่ยอดนะฮะเอดาบอกว่าร้อยเหรียญนะครับโอเคฟินครับฟินนะครับโซลัน่าเท่ากับเอดาคิวเลอร์นะครับอิตเจกับไอิตเอธาตองอิตเจคิลเลอร์ยอดนะครับนี่ผมบอกว่าพี่พูดเยอะๆเลยครับเฟื่องประบ๊ดเอดาครับนเฮ้จริงๆเราต้องต้องถือว่าคนไทยนี่ถือว่ามี ส่วนกับโลกดิฟาอยู่พอสมควรนะถ้าเราดูคือคนไทยนี่ไม่ธรรมดาใ,<ช>มในเรื่องของพวกนี้เลยนะเงินกันทอ,ทองเนี่ยใช้ได้มากมากนะครับผมชาวคนไทยเนี่ยครับถ้าปิดพอยมีปิ e r s ชิพกับสเปนเซอร์ชิพใช่ไหมครับอ,อันนี้เอดาจะมีคิมโบตี้นะครับกับเขียมคิปตัวดองนะครับเข้มคิฟตัวแล้วก็จะเป็นแบบว่าน้องชายไม่รักดีนะครับหรือเอดาแล้วก็แล้วก็พี่พี่คิมก็จะโปรโมทแบบลับๆนะครับด้วยการแซลด้วยการด่าอยู่เรื่อยๆนะครับผม เอางั้นเลยเหรอครับคือเอดาทร้งสองอะไรจะซับซ้อนขนาดนั้นฮะโอ้โหเฮ้ยเอดาไปสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับไหนครับเกิดอะไรขึ้นฮะอืมขึ้นแล้วเหรอครับโอ้เออขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยสองจุดสี่สี่พุ่งขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นตเป็นแบบสปา์ขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยนะฮะอะไรจะขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นครับผมยังไม่รู้อะไรเลยครับืมพี่กิมพูดเองนั่นเองนั่นแหละครับถือว่ามีระยะสาคัญนะ ถ้านักเรียนคนไหนทำรีเสิร์ชส่งอาจารย์เนี่ยก็ถือว่านะคำเกี่ยวข้องัไหมครับคิมพับเอิร์นเป็นความเกี่ยวข้องกันไหมไม่ทําแบบเอาตัดมาทุกคําพูดอะไรแบบเนี้ยอาจที่ังมีความเกี่ยวข้องกันได้วยบอว่าถือว่ามีในหลาทันนะฮะเอออันนี้หาแล้วว่าคิมเท่ากับบิทคอยคิลเลอร์นะครับโอ้โหกาวไปเกินนะครับทั้งอันนะบีซีเขียวแล้วนะครับนะฮะอ่าพี่เบนเดอร์วิทวัตเอเดียต้าตามสิครับรออะไรนะครับโอ้สุดยอดครับ มาอยีกนะครับเอดานะครับผมไม่ได้ด่าเอดานะครับช่องคอมเมนท์ที่อัสซินอร์ข้างล่างอยู่ไหนล่ะกดกดปุ่มกดได้เลยปุ่มกดได้เลยเอาไปแต่กี่วันเรียนไปละไม่เขาเขาบอกว่าอะไรนะสูตรสูตรช่องนี้นะครับเวลาพี่ชิมจะไลฟ์อ่ะตอนเริ่มไลฟ์ให้ช็อตแต่ตอนปิดไลฟ์ให้ลองมีสูตรนี้ได้เหรอถือว่าเป็นแฮกอ๋อชาวกำลังเึ้ื่อนพูดอ๋ออย่านีอย่นี้นี่นั่นแหละคือคือถ้า ไม่ใช่พี่อสินเอคก็ใช่ใก็คือพี่พี่อสินนตสก็คือหมายถว่าถ้าคนอื่นพูดอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกออันนี้คือคนรวยพูดนะครับเอออาจจะเป็นคิดลับก็ได้หรือมันจะจริงวะพี่ต้องลองไปทําแบ็กเทสป่าเ,เนี่ยทําแบ็กเทสย้อนหลังกลับไปนะฮะมูนนะครับนะครับเนี่ยมีคนบอกซินแต่เอดาเพียบเลยนะเอดาทุูนาตาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับได้ปู่ อ๋อเขาบอกได้ขึ้นเร็วมากใช่ไหมอ๋อโอเคไปแล้วฮะแต่พี่เข้มชอบชาวนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบสามารถจะสื่อสารแล้วก็นมหนาวเก่งมากอะไลฟ์ก็ไลฟ์แบบโอ้โหโคตรโหดอหะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ที่สื่อสารคนได้ดีมากครับอไม่เคยดูเลยนะครับกลัวโดนไปตายไม่เคยดูเหรอเอาเอาไม่กล้าเลยครับคอมเมนต์ไม่กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใจคอมเมนต์ใท็บบกคลิปจะมีจะมีคำว่าเออโอเคคอมเมนต์ใท็บบกคลิปจะมีคําว่าเขาผม ผมไม่ได้อยากจะซื้อเอดาหรอกแต่ผมซื้อชาวฮอร์ินซันทุกคลิปจะจะมีคําพูดนี้เสมอคนรักเยอะอะคนรักเยอะอะเออแต่ดูหน้าขางคนดูเป็นคนแบบเออคนไม่รักเยอะต้องไปดูดิอืมทาไมคุณถึงชอบเอดาครับเดี๋ยวบอกผมหน่อยสิทําไมคุณถึงรุมเอดานะฮะเพราะชานรักชาวรักชาวนะฮะมันมีมีมีมันอย่างงี้ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นภาพซูมเข้ามาแล้วก็เป็นรูปชาวแบบนี้ บล็บฉันภูมิใจในตัวคนนะบล็อกบีบอกว่าบางคนแม่งมาแฮกยู u ูบนะแฮกช่องนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเอเดนอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเต็มบ้าเลยตอนนั้นรู้สึกจะแฮกช่องข่าวด้วยแล้วโหโคตรโหดอะแฮกเกอร์แม่งอเออถือว่ามีแฟนคลับแน่นหนานะครับนะครับที่จริงหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเราซื้อ NFT ได้นะครับนะฮะถ้าเราชอบใครเนี่ยเราซื้อ NFT กันนะครับเราไม่ได้ซื้อเหรียญนะครับแต่ซื้อ NFT รูปหน้าชาวได้นะฮะ รถใหญ่แต่ครับอ่าฮะนะครับอ่าดีวัวบอกผมชอบตมกาวนะครับอ๋อโอเคเชอบตมกาวชอบบุคลิกนะครับนะโดนคุณนิกป้ายกาวมานะครับนะครับอืโดนพี่คิมป้ายยานะครับเดี๋ยวดะพี่คิมป้ายยาพี่พี่คิมดนป้ายยาป้ายยาพี่คิมรป้ายยาพี่คิมน้นป้ายยาเอาแล้วนะครับเอดาเด็ดจริงต้องสิบดอลลาร์อ๋านะครับอืมอืม ซซดเลยครับซซดเลยนะฮะแผนเอดาเป็นชื่องานศิลปะครับเจ๋งดีรูปแบบเนี้ยแต่ในยุคแต่ในยุคของเขาอ่ะเออใช่เขาแบบเป็นเอราเป็นเอราดูแบบโอ้โหผมถึงบอกเลยว่าว่าคุณไปซื้อ NFT กันไหมนะครับ NFT เขาก็มีขาที่ชอบศิลปะขนาดนั้นนะฮะนะครับชอบเอดาเพราะจะพาผมรวยนะครับโอเคครับเอดาค่ะเฮ้วผมเปข่งเยอะจริงๆนะเนี่ยครับเยอะยจริงขับท่าน เอดาเนี่ยเขาชอบชอบเช้ากันอืตั้งแต่เข้าต,ตลาดคริปโตมาเอดาไปถึงทําให้ผมกําไรจากร้อยเหรียญร้อ 100, 000, 100. ยแสนหนึ่งแสนเป็ลนล้านลยยินดีด้วยนะครับี่เพราะว่าถ้าเราดูต้นต้นปีเนี่ยเอดาโตคือหลายคนบอกว่าเอดาไม่ค่อยโตใช่ไหมล่ะครับนิดนึ่งแต่มันโตเป็นพันพันแปดร้อเปอร์เซ็นต์โลจริงมันมันไปมันโอ้โหมันก็เยอะมากแล้วใจเย็นคืออันนี้เราอยู่ในเราอยู่ในโลกไหนกันครับนะใจเย็นนะคบอกว่า รักเอรักกำไรครับเอ้ยรักเาวานะครับนะฮะคนไทยส่วนใหญ่ตาม u t ท b e ครับเจ็บมาเยอะนะครับอ่าฮะตามช่องเอด้าวิจารทรัสเซีร์ไลฟ์นะครับเดี๋ยอันนี้ผมยังไม่เห็นใครพูดถึงเทคโนโลยีเอด้าเลยนะครับเนี่ยนะครับพูดแต่ว่าราคาขึ้นนะครับน่าเขาเร่องศรัทธาเขาเรื่องความศรัทธานะฮะอืมนะครับเอด้าลูกแม่นะครับสุดยอดนะครับ นะฮะสุดยอดเลยนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะขอบคุณปอหอมคอนนะสนุกสนานอืมก็เดี๋ยวว่าเป็นซีซั่นแล้วนะรู้จักเอดาเยอะมากเลยนะครับนะฮะโอเคครับมอดูอ่ะผิดกได้นะครนี้นะเครกันนะย้อนหลังหนึ่งปีเอดานะเติบโตมากกว่าสองพันแปดร้อยเปอร์เซ็นตะหรือว่ายี่สิบแปดเท่านะครับผมก็ถ้าใครมองว่าเอดามันถ้าใครมองว่าเอดามันไม่คืนแล้วก็ให้มันพักบ้างนะฮะ มันมันรุนแรงแล้วเกินนะฮะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนี่เราเราเราไม่ได้เล่นอะไรที่มันแบบนะนะครับผมมันมันแรงมากแล้วนะฮะโอเคนะครับสถานในความเก่าถึงผ่โอ้โหถึงผมไม่ซื้อเอดานะครับแต่ว่าก็ผมจะพูดถึงเอดาให้นะครับนะฮะเพราะว่าในอีกในอีกหนึ่งแง่มุมครับเน่นะครับอ่าพี่ทัศน์กกว่าพี่คิมคิมพี่ขอขอเอดาสักตัวเถอะ อ่าเให้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำจ้ำใจไม่ตามด้วยนะครับรู้สึกมันเขินรู้สึกมันเขินเขินนะครับเขินเขินไงผมก็แซวเยอะพี่พิทัศผมก็แซลเยอะนะครับเดี๋ยวไปบอกอิตเซียมทูเดอรมูลนะครับในแก๊งเอดาก่อนนะครับเพื่อสร้างความไฮเขินนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบมาคุยกันเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมานี่เป็นการคุยนุกๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้ฟันเจ้าเวนเซอร์นะครับทุนเยียงใดนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนหาความรู้เนาะนะครับว่าคลิปตอนจะไปด้ไกลมากเลยนะครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวพี่คิมพูดต้องรีบขายนะครับเดี๋ยวผมบอกอ่ะผมเข้าเอด้าแล้วครับทุกคนขายกันนะครับเรียบโอเคคนละคนนะจอกันเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับ